ผมรู้สึกว่าอย่างนี้ฮะคำว่าเซลเลิฟเนี่ยมันฟังดูเหมือนง่ายอะพี่มาถึงวันนี้ครับคำว่าเซลเลิฟของพี่หนึ่งมันเป็นยังไงฮะมันคือยังไงเพราะว่าบางทีคนก็ช่วงนี้ผมเห็นคำถามนี้บ่อยเซลเลิฟแตกต่างจากเห็นแก่ตัวยังไงอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับพี่ค่ะขอบคุณมากคือเอ็กซ์เปิดมาดีมากที่บอกว่าคำว่าเซลฟ์เลิฟเนี่ยมันมีมิติของมันแต่คำว่าเซลฟ์เลิฟเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะละเอียดจะหยาบจะทำได้ทำไม่ได้จะใช่ไม่ใช่มันเป็นเซลฟ์เลิฟหมดเลย แม้กระทั่งคนที่บอกว่าฉันทำไม่ได้เลยฉันไม่เห็นรักตัวเองเลยหรือบางคนที่บอกว่าฉันรักตัวเองมากเลยเธอดูฉันสี มันคือเซลฟ์เลิฟหมดเลยเพราะมันคือการทำความเข้าใจตัวเองแม้กระทั่งเข้าใจตัวเองแบบที่ตัวเองไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วคิดว่าเข้าใจมันก็คือเซลฟ์เลิฟในแบบของเขาการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือเซลฟ์เลิฟแล้วคนลุกเหมือนเรียกได้ว่าชีวิตก็คือการเรียนรู้สิ่งนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่พงษ์ใช่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเซลฟ์เลิฟแล้วลองดูนะเราสามคนตอนนี้ขอโทษนะคะพี่พงษ์เป็นสมมตินะคะพี่พงษ์เป็นไส้เดือนตัวแค่นี้พอ X คือมดเล็กพี่หนึ่งเอาใหญ่หน่อยเป็นกบก็ได้แต่ช่างกล้องภรรยาช่างกล้องแล้วก็ครูไอระดานั้นสามคนนี้เดินมาครูไอเดินมาเตะพี่หนึ่งก่อนพี่หนึ่งกระเด็นได้ไหมพอพี่หนึ่งเป็นอะไรเป็นกบขนมเดินมาเหยียบ X X เป็นอะไรฮะเป็นมดครับโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รอดค่ะไม่ใช่กระเด็นนะแบนแม็กซ์ผู้เข้มแข็งเดินมาแล้วก็เหยียบพี่พงในฐานะของไส้เดือนเซลฟ์เลิฟของกบเซลฟ์เลิฟของมดตัวเล็กแล้วเซลฟ์เลิฟของไส้เดือนเท่ากับเซลฟ์เลิฟของมนุษย์ไหมมันก็เขามีคุณค่าเท่ากันแหละในความเป็นชีวิตแต่การปกป้องตัวเองของเขาเท่ากันไหมไม่เท่าต่างกันมากไม่เท่าการปกป้องตัวเองของเขาไม่เท่ากับเราเลยดังนั้นแค่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่โอ้โหมีคุณค่ามหาศาลมีกลยุทธ์มีกลไกโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวในการที่เราจะรักษาชีวิตของเราให้รอดเป็นมนุษย์กินข้าวยังไงก็หิวอะฟาสติ้งพี่เคยฟาสติ้ง8วันไม่ทานอะไรเลยดื่มแต่น้ำโอ้โหวันที่8ก็หิววันที่7ก็หิวนี่คือกระบวนการการปกป้องตัวเองแสดงว่ามนุษย์มีการรักตัวเองเป็นพื้นฐานและโดยธรรมชาติใช่ใช่ใช่ถูกมดพยายามปกป้องตัวเองเหมือนกันแต่ก็โดนเหยียบนะเพราะฉะนั้นคำว่าเซลฟ์เลิฟเนี่ยเวลาใครบอกว่ายากหรือเวลาใครบอกว่าง่ายถูกทั้งคู่เลยมันเหมือนเป็นทั้งธรรมชาติและต้องพยายามด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติด้วยและเป็นสิ่งที่ควรกระทำต่อชีวิตเราด้วยเพราะยิ่งพัฒนายิ่งทำความเข้าใจตัวเราเองยิ่งมีเซลฟ์เลิฟยิ่งพาไปตามลำดับขั้นในการทำความไม่ใช่แค่เข้าใจตัวเองแต่เข้าถึงตัวเองละตัวตนของตัวเองใช้ตัวตนของตัวเองเป็นและไปถึงละได้วางได้ในบางตัวตนที่เราอยากจะละแล้ววางหรืออาจจะอยากจะละแล้ววางในขั้นสูงสุดที่อาจจะเรียกว่าขั้น enlightenment ก็ได้ขั้นตื่นแล้วก็รู้ก็ได้ครูบาอาจารย์ที่มีเซลฟ์เลิฟมากมายมหาศาลก็คือครูต่างๆพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายครูศาสดาต่างๆมีความเห็นคุณค่าในชีวิตเห็นคุณค่าของลมหายใจเห็นคุณค่าในความเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ดังนั้นท่านก็จะมีเซลฟ์เลิฟที่ละเอียดอ่อนหวานแล้วก็ในขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับแต่สรุปก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ยเราโชคดีมากนั่นคือเรารักตัวเองแล้วอ
ดีเพื่อนๆชาววีบันเน็ตนะครับผมอิทธิศักดิ์ยศธรชัยนะครับเอกนะครับก็มาพร้อมกับพี่พงษ์นะครับพี่พงษ์ธารากรเต็มปิยกุลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่วีบันเน็ตได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญสำหรับผมด้วยเพราะว่าพี่หนึ่งเองก็ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยพี่หนึ่งทำมาให้ผมได้มาสนใจเรื่องของการรักตัวเองฮะเซลล์เลิฟแบบลึกซึ้งนะครับก็สวัสดีนะครับพี่หนึ่งการแนะนำพี่หนึ่งนิดนึงนะครับพี่หนึ่งก็ดร.วรัญญาสะอาดเอี่ยมนะครับก็ถ้าแนะนำคร่าวๆคือพี่หนึ่งเนี่ยเป็นทั้งนักเขียนหนังสือนะครับนักแปลแล้วก็เป็นนักจัดเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นฮิลเลอร์เป็นผู้บำบัดเยียวยาและอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะมันไม่สามารถนิยามพี่หนึ่งได้ตรงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะรบกวนให้พี่หนึ่งถ้าให้พี่หนึ่งนิยามตัวเองฮะที่นี่เดี๋ยวนี้พี่หนึ่งจะนิยามตัวเองว่าเป็นใครเป็นอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยครับพี่หนึ่งครับที่นี่เดี๋ยวนี้จริงๆพี่หนึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเข้าใจตัวเองในระดับหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจยอมรับพร้อมมากที่จะยอมรับสถานการณ์และผู้คนในระดับหนึ่งพี่ว่าพี่เป็นตรงเนี้ยเนาะจะไปถึงความรักความเมตตาหรือใดๆก็สุดแล้วแต่หัวใจของกระจกอีกด้านหนึ่งแล้วกันเพราะหัวใจในด้านของพี่เนี่ยมันก็ไปทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นบางทีก็ยากมันต้องมาจากผู้รับด้วย พี่นิยามตัวเองแบบนั้นก็ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกได้เลยนะตอนที่พี่พูดรู้สึกปลอดภัยครับเมื่อกี้นะตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่นะฮะเมื่อกี้รู้สึกทันทีที่พี่หนึ่งบอกเป็นพื้นที่ก็คือรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอะไรอ่ะอุ้มหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมเองก็เป็นครั้งแรกที่ได้สนทนาได้พบพี่หนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆเคยได้ยินเรื่องราวของพี่หนึ่งบ้างจากเอ็กนะครับว่าเราก็ช่วยกันทำมีบันเนชมาเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเอ็กเหมือนกันนะครับรู้สึกดีใจที่ได้พบนะครับแล้วรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยขอบคุณมากปลอดภัยเหมือนกันก็จริงพี่หนึ่งเป็นคนแรกเลยนะฮะที่ทำให้ผมแบบได้รู้จักคำว่าเซลล์เลิฟรักตัวเองแล้วก็ได้เอาเรื่องของเซลล์เลิฟรักตัวเองเนี่ยมาใช้ในชีวิตนะครับหมายถึงว่าความรักก็คือก็กลายเป็นเรื่องของเป็นเบื้องหลังของทุกอย่างด้วยไหมฮะเพราะรักเลยทำให้เกิดความเกลียดเพราะรักเลยอยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ความรักเป็นพลังงานขับเคลื่อนเบื้องหลังค่ะทีนี้ของคำว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าของคำว่าทุกอย่างและทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่เขาเปิดใจยอมรับสสารตั้งต้นในความเป็นจริงตรงนี้ได้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าไปบอกว่าความรักเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเด็กที่มาจากบ้านแตกก็บอกว่าอย่ามาพูดคำสวยๆนี่โลกสวยนี่จิตวิญญาณเกินไปฉันไม่เข้าใจหรอก คนที่กำลังแบบโหยฉันมีหนี้มากมายนี่มันโควิดนะเธอมาโลกสวยอะไรกันตอนนี้นี่มันไม่อยู่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลก็จะมีคอนเซปต์ความเชื่อในแบบของเขาซึ่งก็ถูกของเขาแต่ถ้าบอกว่าความรักที่อยู่เบื้องหลังเป็นพลังงานขับเคลื่อนในลักษณะของความละเอียดและความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับพี่หนึ่งชัยอืม
พี่ก็จะอ้างครูบาอาจารย์ตลอดว่าทำไมท่านดาไลลามะจะบอกว่า compassion love and compassion ทำให้มนุษยชาติดำรงอยู่ทำไมครูบาอาจารย์ท่านพุทธทาสจะบอกว่ากตัญญูหรือความรักความเมตตาคำจุนโลกท่านไม่พูดมาแบบไม่มีเหตุผลหรอกไม่ว่าเราจะเข้าใจในแบบของเราความจริงของเราจะบิดเบี้ยวหรือเที่ยงตรงยังไงแต่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมามากมายทั้งภายนอกและภายในเนี่ยท่านไม่ได้พูดลอยๆทุกคำของท่านมีเหตุและผลความรักในระดับที่ละเอียดขึ้นจึงอยู่เบื้องหลังของสรรพสิ่งและผู้คนพี่หนึ่งกว่าจะพี่หนึ่งเดินทางมาจนเข้าใจเซลเลิฟในระดับนี้ครับถ้าเกิดจนพี่หนึ่งย้อนว่าตั้งแต่เริ่มต้นตอนพี่หนึ่งสนใจคำนี้ครับค้นพบมันเมื่อไหร่แล้วการเติบโตในการเรียนรู้คำนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิถีทางของชีวิตพี่หนึ่งค่ะเซลเลิฟตั้งแต่เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเซลเลิฟเป็นไงแต่พี่ก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันนะว่าต่อให้เราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจเซลเลิฟแล้วแต่เราไม่เข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์เพราะว่าเวลาแม่เล่าให้ฟังว่าน้ำร้อนหยดนิดเดียวที่เข่าพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งชักเข่าหนีเด็กตัวนิดเดียวอ่ะสามขวบอ่ะน้ำร้อนหยดทำไมเขาไม่ไปบอกแม่ว่าหยดอีกหยดมาเลยลาดมาเลยเพราะมันร้อนแสดงว่าพี่เข้าใจแล้วเนาะแต่ถ้าตอบคำถามแบบเป็นรูปธรรมคือประมาณอายุ27พี่เข้าใจเซลฟ์เลิฟมากขึ้นมากขึ้นจากการที่พี่ไม่รักตัวเองขั้นสุดเลยดังนั้นการไม่รักตัวเองขั้นสุดเลยของพี่มาจากการประชดประชันชีวิตเสพติดดราม่ามันเรียกร้องความสนใจเรียกร้อง attention อะสถานการณ์เกิดแค่ 10% พี่ก็จะแบบ make it ให้มันเป็นอารมณ์เยอะๆติดฟินอ่ะหรือติดความไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์ self love ของพี่ wording นี้มาจากความไม่รักตัวเองพี่ขอบคุณความไม่รักตัวเองในวันนั้นและขอบคุณความมหัศจรรย์ของการที่เราแค่หันมาอีกด้านหนึ่งนิดเดียวหนึ่งองศาไม่ต้องหันมากมายด้วยหันมาแค่หนึ่งองศาแค่หนึ่งองศาชีวิตเปลี่ยนละทัศนคติเปลี่ยนละแต่เริ่มมาจากตอนนั้นตอนที่เราไม่ค่อยรักตัวเองโอ้แล้วการที่เราอยู่ในภาวะนั้นแล้วอะไรทำให้เราหันได้ต้องมีทริกเกอร์หรือมีเหตุการณ์สูงสุดสู่สามัญแล้วก็เกินสามัญคือจมลงไปดิ่งลงไปห้วงอารมณ์ของทะเลอารมณ์ดังนั้นเวลาที่เราไม่มีที่ที่จะลงข้างล่างแล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจอยู่สองอย่างจะอยู่ตรงนั้นตายไปเลยไหมหรือในกระบวนการการป้องกันตัวเองหรือรักตัวเองของมนุษย์ตามธรรมชาติเนี่ยมันต้องกระดึ๊บขึ้นของพี่จะเป็นสภาวะที่เรียนรู้ตามธรรมชาติที่ลงไปลึกกว่านี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะไม่มีแล้วนี่กระโดนกระชากกลับมาแล้วเนี่ยดังนั้นพี่ต้องหันอีกด้านหนึ่ง 1% 1องศาขอโทษ1องศาแต่คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเสพติดดราม่าในขั้นนั้นก็ได้นะหันเลยก็ได้ไม่ต้องรอเวลาก็ได้แต่ของพี่เนี่ยสะสมความฟินมาทางด้านอารมณ์ดังนั้นก็ฟินต่อจนกระทั่งมันลงไปลึกเป็นหุบเหวกับขุนเขาอะเราอยู่ในหุบเหวแล้วเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วอยู่ตรงนั้นเนี่ยตายแน่ก็หันมาหนึ่งองศาสถานการณ์จริงในชีวิตก็ทำให้หันมาเรื่อยๆทีละองศาด้วยความเพียรด้วยความอดทนแล้ววันหนึ่งก็ทำความเข้าใจมากขึ้นไม่ได้บอกว่าวันนี้เข้าใจเซลฟ์เลิฟอย่างเป็นที่สุดเป็นปรมาจารย์ครูกูรูเซลฟ์เลิฟเป็นครูไม่ใช่นะไม่ได้ถ่อมตนนะคะแต่ไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจมากขึ้นพี่เมื่อกี้
ผมอยากถามเผื่อคนที่ดูรายการอยู่ครับถ้ามีคนอื่นที่เป็นเหมือนพี่นะช่วงเวลานั้นนะที่จมอยู่ในก้นบึ้งสุดแล้วตัดสินใจแค่2ทางนะฮะแล้วลังเลมาก50 50อย่างเงี้ยพี่1มี how to มั้ยฮะก็จริงจังหวะนั้นนะหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนนั้นที่อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นคนรอบตัวเพื่อนของคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่1มีวิธีแนะนำมั้ยฮะว่าให้เขาทำยังไงให้เรียกว่าอะไรดีมีแรงหรืออะไรพอที่จะหันออกมาแค่ 1% นั้นนะฮะพี่มีครับแนะนำเพื่อนเขาหรือแนะนำตัวเขาค่ะเอาทั้ง2อย่างก็เลยก็ได้ครับเพราะคนละแบบกันครับถ้าแนะนำเพื่อนเขาก่อนง่ายกว่านะคะคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะอย่าพยายามอะไรมากมายนะความพยายามของคุณอาจจะเป็นความอัตตาซ้อนอัตตาก็ได้เป็นอัตตากับหัวเคยเห็นไหมคะว่าเวลาคนจะขอประทานโทษนะคะปลิดชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคุณไปบอกเขาว่าอย่าทำเลยโง่นะเว้ยนี่มันโง่จะตายสมมติเราคิดมากไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้คิดทำไมอ่ะไม่เห็นต้องคิดเลยเรื่องแกเล็กนิดเดียวเองเรื่องของพงเล็กนิดเดียวเองทำไมต้องคิดอ่ะทำไมต้องคิดเนี่ยมันไปซ้อนอยู่ตรงนั้นมันคิดต่อเลยใช่เพราะฉะนั้นคำว่าพยายามนี้เป็นเรื่องดีนะคะก็คือเป็นเรื่องของความเพียรแต่ต้องใช้ให้ถูกมิติถูกหลักเหตุและผลตามสัจธรรมจริงๆแต่ไม่ใช่พยายามแบบเอาอัตตาตัวเองไปโถมโดยไม่รู้ตัวแต่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ให้เขานิ่งๆตัวเองของตัวเราเนี่ยต้องมีสติก่อนสติเนี่ยแหละรู้ตัวก่อนที่จะอ้าปากสักคำหนึ่งเนี่ยอย่ามัวแต่พร่องแล้วก็พ่นมีสติก่อนที่จะพูดกับเขาถ้ามากกว่าสติเนี่ยอย่าเพิ่งไปถึงความรักก็ได้ไปถึงวัตรักแบบเมตตาก่อนคือเมตตาก่อนว่าคนตรงหน้าคือเราถ้าคนหน้ายังเป็นเขาอยู่อ่ะขยับไปก็ผิดใช่ผิดทางไม่ได้ผิดหมายถึงไปว่าคนที่จะช่วยผิดแต่ผิดคือพลังงานที่ส่งไปอ่ะก็ไปผลักดันให้บางทีพลิกไปอีกพลิกให้เขาประชดพลิกให้เขามีความรู้สึกว่าที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยฉันต้องพรูฟแล้วว่าฉันเข้มแข็งในการทำเห็นภาพไหมเฮ้ยไม่ได้คนมามุงเยอะแล้วดังนั้นกูกระโดดซะหน่อยแล้วการจากตึกอ่ะดังนั้นคนที่จะอยู่ตรงหน้าที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยหนึ่งก็คือตั้งสติก่อนเนาะสองเป็นพื้นที่ที่เมตตากับตัวคนที่ประสบสถานการณ์จริงๆก่อนก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรมีความเมตตาว่าเขากับเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เขาอะเราอาจจะทำมากกว่าเขาก็ได้อย่าถือดีอย่ายกตนข่มท่านแต่ยิ่งเมตตาสูงๆมากขึ้นมีความรักต่อผู้อื่นได้มากขึ้นกระแสเนี้ยก็จะส่งไปเองโดยธรรมชาติมันจะอุ้มห้องนั้นได้บางทีไม่ต้องพูดแนะนำอะไรมากและบางทีไม่ต้องพูดและแนะนำอาจจะเป็นสิ่งที่อบอุ้มอีกกระแสหนึ่งได้พี่จะใช้คำว่ากระแสหรือว่าจริงๆก็คืออีกผู้คนอย่างเงี้ยเพราะคนก็คือหนึ่งพลังงานหรือเป็นพลังงานของเรายิ่งสูงคนกระแสนั้นส่วนมากจะขึ้นลงๆหรือว่าอาจจะน้อยลงกว่าเพราะว่าหดหู่คิดลบไม่มีพลังแล้วยิ่งกระแสเราช้อนเขาได้มันจะอกกอดกันได้เขาก็จะเริ่มผ่อนคลายไว้วางใจก็จะสามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่พี่ไม่ค่อยใช้คำว่าช่วยเหลือเขาใช้ได้ในลักษณะการเขียนหรือการสื่อสารแต่ในส่วนตัวพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เคยช่วยใครพี่รู้สึกว่าทุกครั้งอ่ะที่ไปหาใครอ่ะ
ก็ช่วยกันละกันหรือว่ามันอบอุ้มกันละกันนี่แหละเพราะทุกครั้งเวลาที่พี่เคยคิดว่าช่วยใครมันจะมีช่วงชีวิตที่พี่อีโก้เยอะมากเลยพี่รู้สึกว่าพี่แหมจะพี่เก่งพี่หนึ่งอะเก่งกว่าเขาคุณพงไม่ค่อยเก่งเพราะว่าอย่างนี้ไปฮะพอเป็นคำว่าช่วยมันมีเราที่ไปช่วยใช่ใช่ตัวตอนเกิดทันทีใช่พี่จะมีความเซลล์ขึ้นมานิดหนึ่งดังนั้นพี่ก็จะเป็นแค่ personal ของพี่คนเดียวที่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้คำว่าช่วยพี่ก็คุยกันแล้วก็ไปพบกันด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นคนตรงหน้าเนี่ยก็ขอให้มีสติก่อนเนาะบางทีการช่วยเหลือของเราเนี่ยอาจจะเป็นค้อนที่ไปตอกให้ตะปูจมมิดดินก็ได้ขอให้ละเอียดหน่อยกับความฟรัจไจล์ของเพื่อนมนุษย์ในแต่ละสถานการณ์ละเอียดไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอละเอียดคือละเอียดอ่อนแอคืออ่อนแอก็ละเอียดนิดนึงด้วยสติมีประโยชน์มากเลยฮะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ในมุมมองเจ้าตัวถือว่าคนที่ตอนนี้มีสภาวะเริ่มมีความคิดทำนองนั้นแล้วฮะเริ่มอยากจะหยุดชีวิตตัวเองลงหรือเริ่มมีอะไรเงี้ยพี่หนึ่งมีข้อแนะนำเขาไหมฮะถ้าเริ่มคิดเนี่ยก็ยังมีความหวังเนาะถ้าเริ่มคิดเนี่ยแต่ถ้าปลายทางของการคิดโดยที่ไม่ได้พูดกับใครละว่าเราจะไปทำอะไร อันนั้นก็คือกระบวนการการตัดสินใจได้เกิดขึ้นแล้วกระบวนการประชดประชันกระบวนการชีวิตไม่มีค่าไม่มีใครรักฉันเลยมันเกิดขึ้นมาสูงขึ้นแล้วแต่ถ้าเพิ่งเริ่มคิดเนี่ยยังสามารถที่จะดูแลตนเองได้บางทีความหวังที่มันอยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันแค่หันไปหนึ่งองศาอย่างที่พี่พูดนะในครอบครัวสมมติในครอบครัวสามีภรรยาทะเลาะ กันแล้วภรรยาก็ยึดมั่นถือมั่นกับความอ่อนแอของตนเองอย่างเงี้ยการที่จะทำให้ภรรยามีความหวังตรงนั้นได้เนี่ยนอกจากคนที่จะเข้าไปช่วยด้วยสตินะแล้วก็ด้วยความเมตตาว่าจริงๆแล้วเขาก็เราเนี่ยแหละเราทำให้เขาเป็นอย่างนี้เขาทำให้เราเป็นอย่างนั้นมันด้วยกันน่ะที่ยกตัวอย่างสามีภรรยาเพราะว่ามันง่ายขึ้นเนาะใช่เห็นนึกตามได้แล้วแต่เราต้องไม่โทษกันเนาะแต่เรากับเขาเนี่ยทำไมมาเป็นสามีภรรยากันล่ะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีอย่างที่พี่พูดไปแต่ตัวภรรยาเองเนี่ยเมื่อเป็นผู้รับแล้วเนี่ยแล้วเริ่มจะมีความคิดแบบนี้ต้องเป็นผู้ให้ตัวเองด้วย ในการที่ยังมีความหวังแล้วก็เห็นคนตรงหน้าที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือเขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาทำดีที่สุดแล้วไอ้ความหวังตรงนี้ที่พี่เรียกว่า 1% หรือว่า1องศาที่จะต้องหันมามองในจุดที่มันจะขยับขยื่นออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองได้ ขออย่าฟิกซ์มายด์เซตอย่างเดียวที่จะฉันอ่อนแอฉันไม่มีฉันไม่ได้ฉันซึมเศร้าฉันอะไรก็ตามอ่ะอันนี้คือก็เข้าใจว่าเป็นแต่ถ้าฟิกซ์อย่างเดียวอ่ะมันจะเห็นด้านเดียวคุณเห็นไหมคะในการช่วยเหลือของผู้คนเนี่ยเราหันมา1องศาเนี่ยพี่เห็นช่างกล้องอีกคนละ1องศาไม่ต้องมากเอาทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าพี่ตรงเนี้ยแล้วไม่ว่าสามีจะพยายามพูดยังไงก็ตามอ่ะแล้วคุณก็จะเห็นแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าขยับนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนอ่ะคือด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีศักยภาพในการหันหนึ่งองศาเนี่ยมากกว่ามดเล็กไงดังนั้นเราจึงไม่ควรไปโทษสามีว่าเพราะเธอยังไม่ดีตรงใจฉันเพราะสามีอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วจนเหนื่อยแล้วก็ได้ดังนั้นตัวของเราเนี่ยถ้าเริ่มคิดเนี่ยพี่ขอแค่หนึ่งองศาแล้วก็หนึ่งองศาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วหนึ่งองศานั้นเนี่ย
ก็จะเป็น10องศาเป็น100เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านองศาโดยที่ไม่ได้รู้ตัวคุณสบายใจขึ้นแล้วมุมมองใหม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเอาเป็นเหมือนกับเทคนิคตามวิทยาศาสตร์ชีวิตของเอ็กซ์มันอาจจะเป็นตรงนั้นวันละนิดทีละหนึ่งองศานี่เหมือนกับว่าจริงๆในการที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเนี่ยครับมันก็คือการที่เราออกจากมุมมองบางมุมมองเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยนะฮะคุณคิงใช่ค่ะออกจากมุมมองบางมุมมองวันนี้พี่หนึ่งก็คุยกับ X มาก่อนหน้านี้นะว่าความคิดบางความคิดของเราก็เชื่อไม่ได้ที่เราคิดว่าอันนี้มันดีแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะความคิดหรือความจริงของเราอะความจริงของพี่หนึ่งอย่างหนึ่งหลักการของพี่หนึ่งอะอย่างหนึ่งเกิดมาอายุ16ออกไปอยู่ต่างประเทศกลับมาใหม่อายุ20กว่าไปอยู่ต่างประเทศ28ปีมุมมองของพี่หนึ่งพี่ก็คนไทยคนหนึ่งนะเกิดในแผ่นดินไทยแต่คุณเดาซิว่ามุมมองพี่หนึ่งอ่ะจะเหมือนกับมุมมองที่ขอประทานโทษนะคะคุณพ่ออยู่เมืองไทยจน85ปีไหมไม่เหมือนนะคะด้วยอายุก็ไม่เหมือนประสบการณ์ก็ไม่เหมือนละไม่ได้บอกว่าพี่จะต้องโลกกว้างกว่าเปล่าไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่พูดว่ามันมีความวาไรตี้แตกต่างดังนั้นมันมีความแตกต่างผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปเจอพี่หนึ่งที่บ้านพี่หนึ่งครับแล้วก็คุยกันเรื่องช่วงนั้นผมก็เป็นนะฮะเริ่มตำหนิตัวเองเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบจมไปในแบบความล้มเหลวความไม่ได้เรื่องมุดความตำหนิตัวเองเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ผมเล่ากึ่งถามพี่หนึ่งนะว่าคือผมจำได้ว่าวันนั้นในบรรยากาศในห้องอ่ะพี่หนึ่งนั่งฟังแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่เหมือนพี่หนึ่งมาแตะตัวผมแล้วก็เหมือนจริงๆคำพูดอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคำพูดอะไรมากอ่ะแต่อยู่ดีๆผมแบบมันมีคล้ายๆกับการพลั้งพลูอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ร้องไห้ซึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบร้องไห้อะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดในเชิงของมันจะเหมือนกับที่พี่หนึ่งเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ต่อหน้าคนที่กำลังแย่เนี่ยเป็นพื้นที่ให้เขาอะไรเงี้ยผมก็อยากถามพี่หนึ่งว่าในวันนั้นน่ะที่ผมรู้สึกได้อย่างนั้นน่ะจริงๆพี่หนึ่งทำอะไรบ้างเพราะว่านั้นผมไม่มีสตินะผมจมอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงพี่หนึ่งทำอะไรบ้างอันนี้อยากรู้ส่วนตัวครับเขาไม่เคยถามพี่หนึ่งประโยคนี้ด้วยทำไมผมถึงร้องไห้ออกมาได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าในด้านของเทคนิคจริงๆอ่ะมันก็ไม่ต้องอธิบายดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าจะในด้านของทำให้กระบวนการกระชับอ่ะพี่ก็แค่จะบอกคำเดียวว่าแค่วันนั้นน่ะพี่รักเอ็กได้จริงๆก็ไม่ใช่วันนี้ไม่รักนะแต่ในวันนั้นน่ะพี่ก็รักเอ็กจริงๆและในวันนั้นน่ะความเมตตาความรักความศรัทธาความที่พี่เห็นค่าในตัวเอ็กอ่ะพี่เห็นของพี่ได้จริงๆคำว่าเห็นจริงๆคือเห็นที่ใจรู้สึกจริงๆรู้สึกจริงๆใช่ในลักษณะของความคิดก็คิดจริงๆว่าคุณมีคุณค่าดังนั้นไม่ว่าจะพลังงานหรือกระแสอะไรต่างๆที่โอบอุ้มเอ็กอยู่หรือว่าส่งไปให้เอ็กโดยที่ทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสูงส่งไปนะก็แค่ว่ารักเอ็กจริงๆแล้วเอ็กกับพี่ก็ไม่ได้มองว่ามันแยกกันเพราะเขาเห็นก็จะสนุกก็สนุกเหมือนกันจะเจ็บก็เจ็บเหมือนกันร้องไห้ก็มีเหมือนกันปวดท้องก็ยังเข้าห้องน้ำอยู่เลยเนี่ยทุกวันเนี้ยปวดท้องก็ยังไม่ได้กินแคปซูลอะไรแล้วไม่เข้าห้องน้ำ50วันนะก็เหมือนกันเนาะครูอาจารย์บอกขี้ก็ยังขี้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนกันวันนั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันแล้วก็รู้แท้แล้วจริงด้วยว่าเราเหมือนกันก็แค่จับมือ X ด้วยความรักจริงๆที่มีอยู่แล้วในตัว X ที่มีอยู่แล้วในตัวผมพอพี่เห็นไงแล้วพี่เชื่อ
ก็พี่เห็นและพี่เชื่อพี่เชื่อว่าคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะแบบโอ้โหยากจนแดดดิ้นหรือว่าทำลายตัวเองแค่ไหนลึกสุดใจอ่ะทุกคนอยากอยู่ทุกคนอยากได้ความรักทุกคนอยากให้ความรักทุกคนเป็นความรักมันไม่ใช่นามธรรมนะคุณแต่มันเป็นธรรมนามธรรมเพราะคุณไม่ทำมันก็เลยเป็นนามธรรมค่ะแต่ถ้าคุณทำมันจะไม่เป็นนามธรรมมันจะได้ทุกมิติแล้วได้แล้วคุณจะติดจะหลงหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องของคุณอีกรอบนึงแต่คุณต้องทำถ้าจะเอาความเพียรมาใช้ก็มาใช้ในบริบทนี้คือทำเหตุให้มันถูกวันนั้นเหตุของพี่ก็คือพี่มีความรักให้ X แค่นั้นเพราะเมื่อกี้ฟังพี่หนึ่งมันมีคำว่าความรักแล้วก็เหมือนเป็นคำเดียวคอนเซปต์ของ V1net ด้วยฮะมันคือหนึ่งเดียวกันแล้วหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับถ้าพี่ตบ X ขึ้นมาเนี่ยขอประทานโทษถ้าพี่ตบ X ขึ้นมาตบตรงๆเลยอะนอกจาก X เจ็บอะ X ว่าพี่จะเจ็บมือไหมเจ็บจบถ้าพี่ไม่รักตัวเองพี่ก็ทำทุกอย่างที่จะเห็นกับตัวกับ X X รักไหม X ชอบไหมคนเห็นกับตัวแล้ว X ไม่ชอบก็คือไม่ชอบพี่ที่พี่เห็นกับตัวใช่อ่ะแล้วก็ตกลงพี่ก็ไม่รักตัวเองอยู่ดีอะถ้าพี่เห็นแก่ตัวเพราะไม่มีใครชอบคนเห็นแก่ตัวหรอกมนุษย์มีกลไกแห่งการปกป้องตัวเองและกระแสความเห็นแก่ตัวซึ่งพี่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่กระแสความเห็นแก่ตัวก็เป็นคนละกระแสและเป็นคนละคลื่นกับความเมตตาความรักวันเนสอะไรต่างๆกระแสความเห็นแก่ตัวจะแบ่งแยกตัดสินเยอะๆมันจะคับแคบมันจะคับแคบมันจะหนักอึ้งมันจะหนักจะเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหนื่อยแล้วถ้าคนที่ empath จริงๆหรือแบบเป็นคนที่ละเอียดอัตยนะแล้วก็เหมือนถ้าจะใช้คำว่าจักระหรือการเปิดทั้งร่างกายเนี่ยเยอะได้จริงๆเนี่ยแค่พูดว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะรู้สึกแต่เขาก็จะมีกระบวนการรีลีสออกไปได้และไม่ต่อต้านแค่พูดคำว่าเห็นแก่ตัวหรือพูดคำว่าไม่รักตัวเองเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาแต่พอรู้สึกเขาก็จะสามารถที่จะโอบอุ้มกระบวนการต่างๆพวกนี้ให้เป็นวันเนสหรือให้ไม่ต่อต้านได้เพื่อจะไม่ให้เป็นการทำลายเซลล์ของเขาไม่เป็นการทำลายร่างกายเขาเพราะอะไรที่เราคิดมันอยู่ในร่างกายเราสะสมอยู่ในกระแสจิตใต้สำนึกดังนั้นเขาจะทำอะไรให้กลมไปหมดเลยจึงเป็นคอนเซปต์ของ oneness เนี่ยแหละคอนเซปต์ของสมดุลเนี่ยแหละเพราะยังต่อต้านอยู่ก็ยังดำรงอยู่อย่างที่เรารู้เพราะยังต่อต้านอยู่ก็ยังดำรงอยู่ก็ยังแยกส่วนอยู่ก็ยังแยกส่วนอยู่พอแยกส่วนเราก็ได้อีกพอฟังที่พี่หนึ่งอธิบายเมื่อสักครู่ครับก็เลยกลับไปที่คำแรกที่พี่หนึ่งว่ามันคือตอนนั้นพี่หนึ่งก็ทำได้เป็นพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับเอ็กเขาตอนนั้นเหมือนจมอยู่ในตัวเองมากไม่ได้คอนเนคอะไรกับใครใช่กับตัวเองมากๆแล้วก็พี่หนึ่งผมรู้สึกสนใจตรงที่ว่าพอพี่หนึ่งเป็นพื้นที่แล้วพี่หนึ่งสามารถเป็นความรักแล้วก็เป็นความรักที่เห็นอยู่ในตัวเอ็กซ์ผมตรงนี้มันละเอียดอ่อนมากแล้วมันมีความหมายของบางอย่างของความเป็นวีวันเนชมากๆนะผมรู้สึกตรงนี้มันเป็นทั้งเราพูดออกมามันก็เป็นเชิงความรู้เป็นคอนเซ็ปต์เนาะแต่จริงผมรู้สึกตรงนั้นมันมีเป็นปรากฏการณ์หรือความจริงอะไรบางอย่างอย่างที่หนึ่งลองช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับความเป็นพื้นที่ตรงนี้ค่ะพี่ขออนุญาตอธิบาย2อย่างนะคะอันแรกเลยที่คำว่าจมอยู่กับตัวเองอ่ะพี่กำลังจะบอกว่าเขาจมอยู่ในตัวเองที่ไม่ใช่เป็นตัวจริงของตัวเองเขาจมอยู่กับตัวตนที่ปลอมของตัวเองเนาะซึ่งเราต้องเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราอ่อนแอเราอย่าไปว่าอะไรตัวเองเลยหรือบางทีที่เราผิดเราพลาดบ้างอ่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าฉันผิดบ่อยๆอ่ะอันนั้นน่ะไม่ใช่ตัวจริงของคุณตัวจริงของคุณน่ะมันไหลลื่นกว่านั้นดังนั้นให้รู้เลยว่าไม่ต้องไปว่าตัวปลอมเขามากมายเนาะที่คนที่ไปจมเนี่ยเขาไม่ได้จมกับตัวละเอียดตัวสูงสุดของตัวเองหรอกขนาดเราเรียนเรายังเรียนมีอนุบาลมหาวิทยาลัยเลยครับเขาไม่ได้จมกับตัวมหาวิทยาลัยเขาอาจจะจมกับตัวอนุบาลของเขาไม่ได้หมายถึงอนุบาลไม่ดีแต่ว่าณวันนี้เราก็ควรจะเดินตามกระบวนการของชีวิตของอายุแหละดังนั้นเขาไม่ได้จมกับตัวจริงของตัวเองหรือเขาจมกับตัวของบางตัวเท่านั้น
ก็อันนี้เป็นอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งคือความเป็นพื้นที่ความเป็นพื้นที่ได้สำลิดผลจริงๆเนี่ยมันต้องออกมาจากการละตัวตนใช่ไม่ใช่ยึดถือตัวตนยึดมั่นในตัวตนเราจะเป็นพื้นที่ได้เนี่ยไม่ว่าจะมีหลากหลายตัวตนแค่ไหนค่ะเราต้องวางฝึกวางต้องวางใครอาจจะใช้คำว่าพยายามวางก็ได้ก็พยายามแล้วกันแต่ต้องวางสมมติได้เห็นคนชอบเรียกพี่ว่าด็อกเตอร์เพราะพี่ไปเรียนด็อกเตอร์มา นะซึ่งพี่เคารพมากเลยด็อกเตอร์เนี่ยเพราะแม่ก็เรียนมามันก็หลายปีนะก็เคารพแล้วที่ใจแต่ตัววิหนึ่งอ่ะไม่จริงๆที่จะเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ก็มาเรียนไปแล้วมันจบไปแล้วแต่ก็เคารพด็อกเตอร์ทุกคนทั้งโลกค่ะอย่าเพิ่งมาว่าหนูนะคะ อย่าเข้าใจผิดก็เคารพทุกคนแต่ไม่ได้ถือไว้เหมือนคนเรียกพี่หนึ่งว่าครูอย่างเงี้ยหรืออาจารย์อ่ะแต่พี่ยังไม่เคยเรียกตัวเองว่าครูหรืออาจารย์ไม่ได้พยายามจะกดตัวเองให้ต่ำหรือไม่ได้พยายามที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่หัวใจของครูมันมีอยู่แล้วในหัวใจถ้าเขาจะเป็นครูนะดังนั้นจึงไม่ต้องฉันนึกครูทางจิตวิญญาณเดี๋ยวเล่นให้ดูดูจิตวิญญาณแล้วฉันด็อกเตอร์เธอมาพูดฉันนั่งอย่างนี้ได้ยังไงนะพงเธอควรจะหุบขาวันนี้มันไม่สุภาพอะไรกางเกงไม่ได้รีดได้ยังไงเนี่ยกางเกงเธอไม่รีดมาเข้ากล้องได้ยังไงอันนี้คือเวลาที่เราถืออะไรไว้เนี่ยมือมันจะเต็มแต่ขนาดถือมือจะเต็มคุณคิดว่าใจไม่เต็มหรือพอใจเต็มพอใจเต็มด้วยปฏิกูลหรือใจเต็มด้วยตัวตนหรืออัตตาเนี่ยใจจะไม่เบาครับพอใจไม่เบามันจะว่างยังไงอ่ะแล้วมันจะเป็นพื้นที่ยังไงเพราะพื้นที่คำว่าพื้นที่หมายถึงความกว้างออกขยายออกไม่มีขอบเขตได้ยิ่งดีแต่ถือมันหนักถือมันออคคิวพายและเต็มก็ต้องเต็มด้วยสิ่งที่มีพลังในทางที่มีประโยชน์แต่ถ้าเต็มด้วยสิ่งที่เป็นโทษมันจึงเป็นพื้นที่ไม่ได้วันนั้นก็คือก็วางแต่ละตัวตนที่เราต้องใช้แต่ละภาพลักษณ์ที่เราต้องใช้เราใช้เขาไม่ต้องใช้เราเขาอยากจะใช้เราบางครั้งเพื่อให้เราต้องเรียนรู้เจอสถานการณ์นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งไปได้ถึงกฎแห่งกรรมแต่ณวันนั้นน่ะพี่ถอดทุกอย่างถอดเพื่อ x เหรอไม่ใช่นะวันนั้นเป็นพื้นที่อ่ะไม่ได้ถอดแค่เพื่อ x ถ้าพี่ถอดเพื่อ x ได้คนที่ขยายใจคือใครคะนอกจาก x แล้วคนที่ขยายใจคือผู้ถอดก่อนวันนั้นอ่ะกลายเป็นพี่ขอบคุณ x x มาช่วยให้พี่ขยายใจการที่เราจะกอดใครได้แบบที่กอดแล้วตัวตนเราหายไปเลยเนี่ยเราเป็นผู้ได้เราจึงต้องขอบคุณคนที่มาทำร้ายเราบ้างสามีภรรยาที่ไม่เข้าอกเข้าใจเราบ้างเพื่อนที่มางัดแงะอัตตาเราออกไปบ้างเพราะถ้าเราแค่ move การเห็นหนึ่งองศาในใจของเราเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณแต่เราต้องปรับหนึ่งองศานะถ้าเราไม่ปรับนี่ก็คือเอาอีกแล้ว30ปีแล้วเธอเหมือนเดิมเลยเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราก็ต้องปรับเราหนึ่งองศาเราก็จะสามารถที่จะวางทีละตัวของเราได้ตัวโกรธมั่งตัวเกลียดมั่งตัวไม่ทันมั่งตัวกะแล้วต้องทำให้ได้แล้วทำไม่ได้บ้างวางทีละตัวว่าตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าแต่ฟังดูเหมือนกับโอ้ต้องเป็นคนที่จะฝึกพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ครับแต่จริงๆพอฟังดูเรื่องของทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกการฝึกเป็นพื้นที่ว่างได้เนี่ยมันมีค่ามากๆเลยและมีความหมายมากๆเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำกันอยู่เนาะเรื่องการใช่อาจจะให้พี่หนึ่งลองช่วยฝากดูครับจริงๆเราจะเริ่มเป็นพื้นที่ว่างได้ยังไงการวางตัวตนมันมีคนธรรมดาทั่วไปจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะ
เราต้องเชื่อว่าเราเป็นความรักอ่ะเราต้องเชื่อว่าเรามีความรักแล้วเราต้องเชื่อว่าธรรมชาติของเราอ่ะคือความรักมันคนเราไปกระบทที่พี่หนึ่งคุยกับ X ว่าความเกลียดคือความรักความรักคือความเกลียดนะทุกอย่างเนี่ยก็คือคุยกันให้เป็นบริบทเหมือนคนเราบริบทที่คนบอกว่ารักตัวเองคือเห็นแก่ตัวใช่พี่พัดทำงานกับเรื่องนี้มานานมากในเมืองไทยก็ทำมาประมาณ15ปีตั้งแต่คราวแรกเลยที่พี่หนึ่งโพสต์ว่ารักตัวเองไม่เห็นแก่ตัวพี่โดนถล่มแล้วอินบ็อกซ์จับได้ใช่ไหมอินบ็อกซ์พังไปเลยเพราะว่าเรามีคอนเซปต์อยู่ว่าอย่ารักตัวเองให้มากเดี๋ยวเห็นแก่ตัวมันมีคอนเซปต์นั้นแต่เวลาที่กลับมาตอบคำถามคุณพงษ์อ่ะว่าเราจะเริ่มยังไงให้เป็นพื้นที่พี่จะต้องย้ำเลยว่าคุณคือความรักอ่ะคุณเชื่อไหมอ่ะคุณไม่ใช่ความโสมมคุณไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวคุณไม่ใช่ซากศพที่ไม่มีค่าไร้ราคาโดยสิ้นเชิงคุณไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะพี่แค่พูดเพื่ออธิบายให้เห็นภาพเราไม่ใช่เราไม่ใช่มนุษย์ผักที่จะต้องนอน30วันแล้วลุกออกมาไม่ได้เพราะเรายังมีลมหายใจแล้วเราไม่ใช่คนที่อ่อนแอแล้วก็แพ้ภัยตัวเองเราไม่ใช่นะคะแต่เราอ่ะดันไปเข้าใจตรงนั้นผิดเราเข้มแข็งอ่ะมนุษย์อ่ะเข้มแข็งเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจซะอีกเราสว่างเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจตัวเองหรือเกินกว่าที่บางคนอาจจะกล้าหาญที่จะยอมรับว่าเราสว่างเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อว่าเราเป็นความรักทุกคนเป็นความรักได้ไหมพี่ก็ทุกคนเป็นความรักทุกคนจึงเกิดมาจากจิตประพัดสอนในนี้ตามครูบาอาจารย์พูดถึงบอกว่ารากที่ลึกที่สุดของเราเนี่ยก็มาจากแสงสว่างแต่พอเราหลอมรวมพอเรามีประสบการณ์เราตีความพอพูดอย่างนี้แม่ตีอย่างนี้อะไรต่างๆมาจากกรรมพันธุอะไรต่างๆมันก็เป็นการสะสางในแต่ละรูปแบบของแต่ละคนและในแต่ละความสัมพันธ์แต่เอาจริงๆการจะเป็นพื้นที่ว่างนอกจากระวางตัวตนแล้วคุณต้องเชื่อว่าคุณเนี่ยมีค่าพี่เปรียบเทียบให้ฟังก็คือมดก็มีค่านะเพราะมดเขาก็ทำให้ระบบนิเวศดีขึ้นใช่ไหมคะในแบบของมดเล็กแต่ต่อให้มดมีค่ามดก็ไม่ได้โชคดีเท่ากับมนุษย์นะเชื่อไหมอ่ะดังนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเชื่อดิว่าเราแบบมีพลังแห่งรักเรามีความรักเชื่ออย่างนั้นมันไม่เสียหายนะแค่เชื่อป้าปัดเซลเราก็ฟื้นฟูแล้วหน้าก็เด็กลงแล้วนะตามรูปประทับเลยอ่ะทันทีเลยใช่แต่ถ้าเชื่อว่าฉันน่ะคือความเกลียดมหาศาลของโลกนี้ฉันเกิดมาเพื่อทำลายเธออย่างเงี้ยแค่นี้หัวใจมันก็เต้นแล้วก็จะอาจจะสูบฉีดอะไรคอติซอลหลังเต็มไปหมดทั้งนั้นคุณต้องเชื่อว่าไอ้ความรักความเมตตาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือเราแล้วถ้าไม่เชื่อไม่เล่นกันด้วยความเชื่อเอาด้วยหลักฐานมันมีกี่อย่างที่อยู่ในร่างกายเราที่เป็นวันเนสแล้วทำงานเพื่อเราตับไตไส้ภูมิหัวใจสมองสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาโอ้โหกลไกมันเยอะมากแล้วเขาก็โอ้โหทำประสานงานกันได้ยังไงก็ไม่รู้เขาทำได้ยังไงถ้าเขาเกลียดคุณเมื่อไหร่อ่ะเออเนาะแค่เกลียดแล้วก็อู้อ่ะอู้งานเขาไม่ทำแล้วใช่พักวันหนึ่งตายทำโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ให้เงินเดือนเออมันคือไม่สนใจด้วยซ้ำใช่ใช่พอเราไม่สนใจมากๆอ่ะดื่มเหล้าจนตับแข็งอ่ะทีเนี้ยเขาก็อาจจะโอดโอยนี่แหละและการดื่มเหล้าจนตับแข็งก็นั่นแหละคือการที่เราไปทำลายตัวเองเรารู้วิธีนั้นในการที่ปกป้องตัวเองไปทำลายตัวเองก็คือเราอะไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นความรักหรือเราประมาทในการใช้ชีวิตนั่นแหละแต่ถ้าเราเชื่อเป็นความรักอย่างน้อยเราก็พยายามเลี่ยงเอาไว้อย่างผมจำได้เลยตอนเรียนมหาลัยกินเหล้าบ่อยกินเหล้ากินเบียร์บ่อยต้นกำเนิดของฟีลลิ่งอยากกินเหล้าคือเหงาครับจริงๆก็คือต้องการความรู้สึกต้องการความรักการคอนเนคอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นวงเล่ามันง่ายดีฮะ
มันคุยได้เร็วมากลื่นแป๊บเดียวลื่นอยู่กันนานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าอะไรอ่ะอยากได้เหงาเลยหาสิ่งอื่นคืออยากหาสิ่งอื่นมาช่วยความรักแต่กลับกลายเป็นว่าพอไม่รู้ผมคิดเป็นระบบเกินไปนะพอผมไม่ได้รักตัวเองจริงๆอ่ะไปหาสิ่งอื่นนั่นกลับกลายเป็นการ disconnect จากตัวเองไปแล้วอะไรฮะจริงค่ะแล้วก็สรุปได้ดีมากด้วยมันเป็นการ disconnect จากตัวเองเราทุกคนจึงรู้อยู่แล้วเนาะว่าเวลาที่เราเสพติดอะไรบางอย่างเราไม่ได้ติดที่เล่าได้ซ้ำไปเราติดอารมณ์หรือบางทีเราคิดว่าเรารักอีกคนหนึ่งเราอาจจะยังไม่ได้รักอีกคนแต่เรารับอารมณ์ที่อีกคนเขาส่งมาให้เราไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามอารมณ์อยากที่จะให้ฉันมีคุณค่าอารมณ์ที่แบบกลับมาแล้วฉันเจอดราม่าแบบเดิมๆมันจะได้คุ้นชินมันปลอดภัยมันปลอดภัยถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าความพอใจอะไรพวกนั้นหรือเปล่าความพอใจในภาษาธรรมารมณ์ทั้งหลายแล้วก็เรียกมันว่าความรักแล้วก็เราก็ไปสรุปมันว่าเป็นความรักแต่ถ้าเป็นความรักจริงๆอ่ะหรือการละวางตัวตนจริงๆอ่ะร่างกายรู้เลยว่าเบาร่างกายรู้เลยหัวใจรู้เลยว่ากว้างไม่แคบเลยพลังมันจะออกมาของมันเองเราแกล้งเป็นความรักไม่ได้หรอกเราต้องเป็นความรักจริงๆเพียงแต่เราอ่ะอนุญาตหรือยังเนี่ยยอมรับมันได้หรือยังอยู่ในเราแต่เราไม่อนุญาตอ่ะเช่นเราก็รู้อยู่ว่าเรามีไส้อ่ะแต่เราก็ดันบอกว่าไม่มีไส้เราไม่เคยเห็นคือต้องผ่าไส้ออกมาให้ดูก่อนถึงเชื่อก็ตายบางทีก็ความรักก็เหมือนกันน่ะไม่ต้องพยายามที่จะออกมาอะไรให้ใครดูมากเพราะว่าเวลาพยายามมากๆมันจะไม่เชื่อตัวเองแล้วคนก็จะไม่เชื่ออีกอ่ะมันก็เป็นความเนี่ยแหละมันก็เป็นความพยายามเนาะก็ไม่ใช่ความรักอีกก็เป็นความรักแต่เป็นความรักที่พยายามแล้วคนก็จะไม่เชื่ออีกเหมือนกับเราไปวิ่งตามอ่ะเวลาน้องผู้หญิงเพิ่งจะเริ่มมีแฟนอย่างเงี้ยแล้วพยายามให้พยายามซื้อความรักพอพยายามมากๆกลายว่าอีกคนหนึ่งคุ้นชินไม่เห็นค่าอีกมันไปพยายามมากไปเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเช่นวันเนี้ยคุณพงเอาแขนมาด้วยวันนี้พี่ยังไม่เห็นเลยที่คุณพงบอกกับพี่ว่าพี่หนึ่งวันนี้ผมเอาแขนมาด้วยคือเรามีอยู่แล้วอะแค่จะเชื่อว่าเรามีอยู่แล้วอะบางทียังใช้เวลาเลยแต่เวลาคนที่จะไม่เชื่อนี่ก็ยืนยันข้างฝาว่าไม่เชื่อนี่จะหนีไหมจะเป็นไปได้เหรอคนอย่างฉันก็มองอย่างนี้เพราะนั้นทางของพี่ก็คือนิดเดียวอะให้ตัวเองนิดเดียวขยับมาหนึ่งองศาลองดูดีๆที่หนึ่งองศาเนี่ยเห็นอีกอย่างขอนิดเดียววันละนิดแล้วอนุญาตนิดเดียวอนุญาตทีละหนึ่งองศาว่าฉันเป็นความรักตอนแรกเลยมันจะแบบเฮ้ยแกกระเดียมนะกี่กี่กระเดียมเหมือนกับรับความชมไม่ได้อ่ะคุณพงเก่งจังเลยเฮ้ยก็ต้องเชื่อว่าอีกคนหนึ่งหรือเขาอาจจะโกหกก็ได้แต่อย่างน้อยคุณพงต้องมีความเก่งในบางสิ่งขนาดมดยังมีความเก่งในบางสิ่งของมันเลยบางทีบางสิ่งที่มดทำพี่ทำไม่ได้นะพี่มานั่งดูมดมันทำยังไงตัวเล็กนิดเดียวมดยังมีความเก่งเลยแล้วเราเป็นใครอ่ะโหมันน่าโศกเศร้าเสียใจจริงๆที่บอกฉันไม่เก่งเลยฉันไม่รักตัวเองเลยอย่างเงี้ยมันคิดไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่มีเหตุผลเป็นการคิดเข้าข้างอารมณ์มดน่ะอยู่ดีก็ไปเอาอะไรมาไม่รู้ขนมปังขนมปังลากไปทีละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปให้ลูกเขาแล้วเราเป็นมนุษย์เราบอกเราไม่เก่งเลยเราไม่ดีเลยจริงนะพี่เพราะว่าวันหนึ่งผมก็เคยเป็นบางทีเป็นนะฮะวันนอนไม่เก่งเลยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงจริงมันเหมือนมันทับตัวเองไว้อะแต่จริงแค่อย่างที่พี่หนึ่งบอกแค่หันมาลุกขึ้นไปทำอะไรบางอย่างบางทีแค่ซักผ้าเลยซักผ้าให้แม่พอมันรู้สึกเหมือนมีน้ำเลี้ยงเข้ามาฮะว่าฉันยังมีคุณค่าแล้วเริ่มที่นิดเดียวฮะแล้วก็บางทีผมมาเป็นคนหนึ่งนะพี่เวลาจมอ่ะแล้วกัดฟันขึ้นมาทำอะไรติดเดียวอ่ะ
เรารู้สึกเฮ้ยดีจังเลยแล้วขอทำอีกมันจะเริ่มติดมันเหมือนแค่ติดลมอ่ะพี่เริ่มได้แล้วเริ่มได้ทำเพิ่มก็รู้สึกว่าก็ค่อยๆออกมาได้อะไรเงี้ยข่าวดีข่าวดีหรือว่าข่าวอะไรก็ตามพี่ว่าเราไม่ได้ตัวเดียวคนเดียวในโลกพี่หนึ่งก็เป็นยังเป็นอยู่ด้วยในบางวันที่มันเป็นในบางวินาทีที่มันเป็นไม่ใช่มันไม่ถึงวันในบางวินาทีที่เป็นคือเฮ้ยอันนี้ทำได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมันดีจริงป่ะเนี่ยมีไม่ได้เกินเลยกว่าอะไรแม้กระทั่งคนที่มีประสบการณ์มารอบโลกนะคะเพื่อนกำลังจะออกไปแล้วร้องเพลงมันตื่นเต้นฉันทำได้หรือเปล่าฉันร้องฉันได้หรือเปล่ามันร้องมาประมาณ500ครั้งเป็นเรื่องปกติของกลไกการป้องกันตัวของมนุษย์เนาะที่การอยากจะได้รับการยอมรับอยากได้ถูกรักเพราะนั้นห้ามโทษไม่ต้องโทษตัวเองฉันดีหรือเปล่าฉันไม่เก่งหรือเปล่ามีค่ะมีแค่ไปในประเทศใหม่ๆแล้วต้องไปทำงานต่อให้เราบอกเราทำงานมา30ปีสมมตินะคะไปประเทศใหม่กลับมาเมืองไทยไม่เคยทำงานในเมืองไทยเลยโอ๊ยทำได้ไหมเนี่ยฉันเก่งหรือเปล่าที่ทำงานมารอบโลกนี่กลับมามาตายอยู่ที่นี่มีแต่ว่าพอดีเรามีกระบวนการที่โอเคไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะจริงก็ได้เพื่อพัฒนาการพัฒนาไม่สิ้นสุดแต่เราก็ยังหันมาหนึ่งโปร่งสาอยู่ดีบางทีก็อยู่ดีมีก็มีไปก็ปกตินะหรือบางทีถ้าเราไปทางพุทธเนี่ยท่านก็บอกให้เห็นซื่อๆไงแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำต่อไปแต่ทางด้านของจิตวิญญาณก็คือเราสามารถที่จะปลอบใจตัวเองได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอแม้กระทั่งเป็นความผิดพลาดและล้มเหลวก็ตามหรือถ้าในหลักจิตวิทยาก็คืออ๋ออันนี้เป็นกระบวนการป้องกันตัวเองปกติมากเลยที่เวลาที่เราจะต้องทำอะไรใหม่ๆหรือถ้าเป็นใช่หรือเป็นกลไกสมองของคุณ X สมองอ่ะเขาจะต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอยู่แล้วพยายามทำความเข้าใจใช่ความกลัวที่เกิดถอนระบบถอนระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดๆทั้งทางธรรมชาติหรือว่าละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่าล้วนเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นดังนั้นถ้าเราจะมองทางนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นความว่างเป็นพื้นที่เป็นความรักจะเชื่อว่าเป็นความรักหรือยังไงก็ตามแค่หันมาสักนิดก่อนที่จะคิดทำอะไรที่ตัวเราเองและผู้อื่นก็อาจจะเสียใจต่อเรื่องไม่หันไม่ต้องเยอะใช่ไหมพี่เพราะหันทีนี้มันง่ายด้วยใช่ไหมฮะมันออกมาอย่างนั้นมันง่ายกว่าใช้กำลังน้อยกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าโดยส่วนตัวพี่อ่ะถ้าใครอยากจะหันปุ๊บปั๊บเลยอ่ะก็แล้วแต่กำลังของคุณด้วยเนาะแต่ส่วนตัวพี่อ่ะหันทีละนิดแต่ต่อเนื่องพี่ไม่ค่อยจะหันปุ๊บปั๊บเพราะว่าในอดีตเคยหันปุ๊บปั๊บตลอด แล้วเป็นยังไงครับพี่ก็ขึ้นสูงลงต่ำตลอดสุดโต่งนี่เป็นเรื่องของ middle name ของดร.วรัญญาสุดโต่งโอ้ยถ้างั้นอยากถามต่อเลยครับสเตจต่อไปที่ถามจากพี่พงษ์นะกี้พี่พงษ์ถามว่าเริ่มต้นเข้าตรงนี้เข้าเรื่องการรักตัวเองยังไงใช่ไหมครับอยากจะถามต่อครับพอพี่เดินเส้นทางสายเซลฟ์เลิฟนะฮะพี่หนิงเจออะไรบ้างครับขออีก26เทปต่อวันอาจจะเยอะอาจจะย่อๆก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ฮะที่พี่พงษ์ทำหนังสือหัวใจตื่นรู้แล้วก็มีวันเน็ตทำสารคดีหัวใจตื่นรู้ว่าจะแบ่งเป็น4สเตจนะฮะก็พี่ใหญ่พี่พงษ์ช่วยเล่า4สเตจหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับพี่อ๋อถ้าดีในก็จะมีจุดเปลี่ยนนะครับพอจุดเปลี่ยนแล้วก็เริ่มเดินทางแล้วก็ถูกทางแล้วก็เข้าถึงอะไรประมาณนี้ฮะผมรู้สึกว่ากว่าในการเดินจะมีจังหวะของมันนะกว่าเราจะนอกจากวางเรื่องวัตถุหรือออกจากกรอบที่เรามองอยู่เดิมๆเนี่ยพอมาเริ่มมองเนี่ยพอมาเข้าสู่ทางปุ๊บอาจจะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปที่มีวาสนาเจอทางที่ใช่เลยเจออาจารย์ที่ใช่เลยก็จะมีการล้มลุกคลุกคลานพักหนึ่งแต่จนเจอหัวใจบางอย่างที่มันใช่กับตัวเองมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเหมือนกับมันใกล้แล้วที่จะถึงนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เล่าหรือเราพยายามนำเสนอกันนะครับพี่หนึ่งมันเป็นแค่เหมือนเป็นแผนที่เนาะ
แต่ทุกคนเวลาเดินเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่เราเหมือนคร่าวๆว่าแผนที่เป็นอะไรประมาณแบบนี้ครับนะครับก็เลยอยากฟังพี่หนึ่งครับว่าพอเจอแล้วเริ่มเดินเส้นทางเซลเลอร์ปุ๊บเนี่ยพี่หนึ่งเจอแบบอะไรประมาณไหนบ้างคร่าวๆครับเผื่อแบบอาจจะเป็นวิทยาเป็นแบบให้การแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่กำลังเดินทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับสถานการณ์เนาะหรือว่ายังไงอาจจะสถานการณ์ความรู้สึกก็ได้ครับเจออะไรบ้างเจออะไรกระทบบ้างอะไรบ้างเนี่ยย้อนนะหนึ่งนะย้อนกลับไปนิดเนาะพอเริ่มต้นในการที่จะไม่อยู่ในนรกบนดินของพี่แล้วนะคะก็คือ1องศานั่นแหละไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้แล้วเจ็บปวดไม่ต้องการความเจ็บปวดตอนนั้นยังต่อต้านความเจ็บปวดอยู่ยังไม่ใช่วันนี้ที่แม้กระทั่งความเจ็บปวดก็ไม่ได้ต่อต้านอันนี้พี่พยายามกลับเอาตัวเองกลับไปตรงนั้นด้วยเนาะแต่พอต่อต้านความเจ็บปวดว่าไม่อยากเจ็บปวดอย่างนี้แล้วไม่อยากยากจนอย่างนี้แล้วไม่อยากป่วยไข้อย่างนี้แล้วไม่อยากล้มเหลวแบบนี้แล้วพอมันไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยหนึ่งองศาของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าต่อให้มันยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยทันทีอะแต่พี่กลับเห็นบางสิ่งใหม่และพี่เห็นทัศนคติและทัศนียภาพใหม่ทั้งเป็นรูปธรรมตรงหน้าและก็ความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นทันทีพี่จำได้ว่าวันแรกที่พี่แค่หันหนึ่งองศาเนี่ยพี่แค่หันไปมองทะเลแล้วก็พระอาทิตย์ที่มีแสงกระทบทะเลนะถ้าในตามของพี่อ่ะซึ่งพี่ก็อยู่ตรงนั้นตลอดแต่พี่ไม่เคยเห็นพระอาทิตย์เพราะฉันต้องจมกับความโศกเศร้าแกเข้าใจไหมจุดตกใช่ต้องจมกับความโศกเศร้าเพราะเป็นดังนางเอกดังนั้นเนี่ยมันไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ไม่เคยเห็นทะเลหรอกทั้งที่พระอาทิตย์กับทะเลในวันนั้นน่ะมันก็อยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะไม่ต้องไปทะเลแต่พระอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่ทุกวันไม่ว่าจะจนหรือรวยเราเห็นพระอาทิตย์ไม่ว่าจะจนหรือรวยเรามีท้องฟ้าแต่วันนั้นน่ะพี่เห็นพระอาทิตย์พี่เห็นท้องฟ้าพี่เห็นทะเลแค่เรามองขึ้นไปแล้วทำไมใจเราสบายขึ้นแม้กระทั่งเป็นการสบายใจขึ้นในเวลาที่มันจะเป็นช่วงสั้นๆที่เราอยู่ตรงนั้นก็ตามเพราะนั้นในการเดินทางเนี่ยมันคือการหันไปแล้วก็เห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มุมมองเดิมและทำให้ความรู้สึกดีขึ้นแต่ในระหว่างทางความรู้สึกดีขึ้นมันดีขึ้นไปขนาดไหนอ่ะของพี่วันนั้นน่ะดีขึ้นไปนิดนึงแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะดีขึ้นอีกนิดอีกนิดอีกนิดฟังดีๆนะอีกนิดนึงต่อให้ไม่ชะล่าใจอ่ะมันมีวันใดวันหนึ่งที่สถานการณ์มาอีกแล้วหนักกว่าเดิมเช่นคนมาทวงหนี้สมมตินะซึ่งเป็นเรื่องจริงตอนนั้นเคาะประตูทวงหนี้เราลงไปนอนอยู่ที่พื้นไอ้เท้าเขาอะเราเห็นลอดใต้พื้นมาเงี้ยโคตรกลัวคนทวงหนี้วันนั้นอะไอ้ที่เราสะสมมาวันนั้นอะมันหล่นลงไปอีกแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าข้อดีที่จะให้กำลังใจต่อให้ใจมันหล่นน่ะใจจะไม่เคยหล่นไปต่ำเท่าเดิมนี่คือประสบการณ์ตรงและคุณทุกคนน่ะถ้ามีประสบการณ์ตรงอย่างนี้เขาก็จะรู้ที่เราบอกว่าเรามาจากนรกบนดินน่ะแต่เวลาที่เราพยายามที่จะหัน1องศา1องศาสมมติเราหันมาตั้ง20ครั้งนะเอาเป็นซิสเต็มตามเองเวลาที่เราหล่นเราจะไม่หล่นที่เดิมภูมิคุ้มกันของเราอ่ะความเข้าใจชีวิตของเราการรักตัวเองของเราโดยธรรมชาติหรือการเข้าถึงความเข้าใจของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นเรามีพัฒนาการขึ้นดังนั้นให้ดีใจเลยว่าเจอทุกข์และเห็นธรรมเรื่องจริงไม่ได้ไปแนะนำให้ใครไปเจอทุกข์แต่ต่อให้ไม่แนะนำอ่ะมีทุกข์อยู่แล้วกินไปเยอะๆก็ต้องเข้าห้องน้ำนะฮะดังนั้นมันจะมีกระบวนการเดินทางของมันเริ่มดีขึ้นเจอสถานการณ์บางสิ่ง
ที่สถานการณ์บางสิ่งถ้าเขาเคยมาแบบอนุบาลอีกวันนึงเขาต้องมาประถม อีกวันนึงเขาจะมามัธยมนี่คือการตื่นรู้ของเราอย่าไปตีค่าว่ามันไม่ดีเวลาพี่เรียนปริญญาเอกอ่ะข้อสอบปริญญาเอกอ่ะยากมากกว่าข้อสอบตอนที่พี่เรียนประถมสามประถมสองถูกต้องไหมดังนั้นขอให้เข้าใจกลไกธรรมชาติและณวันใดวันหนึ่งถ้าคุณอยู่บนเส้นทางแห่งการรักตัวเองทำความเข้าใจตัวเองวันเนสหรือทำงานเพื่อผู้คนเนี่ยส่งสื่อสารเพื่อผู้คนใดๆก็ตามเนี่ยบททดสอบของคุณเนี่ยมันก็จะส่งมาเช่นวันหนึ่งทำได้แล้วและชะล่าใจทำได้แล้วและประมาททำได้แล้วแต่ทำได้แต่ข้างนอกข้างในในบ้านทำไม่ได้เขาจะส่งทุกอย่างมาให้เองและถ้าเราเพิกเฉยกับมันไม่ยอมแก้ไขมันหนีมันหรือฟรีซซิ่งเลยอ่ะเหมือนกับช่องแข็งกับมันหรือแม้กระทั่งกลัวมันสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเราอ่ะจะไม่ดีขึ้นแล้วคุณจะทำยังไงถ้าไม่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องการตัดสินใจอีกอ่ะว่าจะมองหนึ่งองศาไหมหรือจะมองที่เดิมเพราะถ้ามองอีกหนึ่งองศาเนี่ยมันจะทำทุกอย่างเพื่อแก้และถ้าทำทุกอย่างเพื่อแก้ไปเรื่อยๆเหตุที่มันถูกต้องอ่ะวันใดวันหนึ่งผลก็มาครูบาอาจารย์บอกไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต่อให้ชาติหน้าก็คุ้มเพราะชาติหน้าสมมติถ้าชาติหน้ามีจริงเพราะบางคนไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะคะต่อให้ทำไมคุ้มก็เนี่ยที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมดเนี่ยก็เพราะไอ้การสะสมทีละหนึ่งองศาเนี่ยแหละดังนั้นมันเป็นการมิกซ์ฟีลลิ่งมากมันถึงเป็นความเพียรไงมันถึงเป็นพระมหาชนกที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรไงมันต้องมันกับมันดิมันเฮ้ยฮึดกับมันดิถ้าฮึดไม่ได้ตกลงไปมั่งก็ธรรมดากับมันมั่งใช่แต่ถ้ามันคิดไม่ได้ก็คือคิดไม่ได้มันเป็นกลไกชีวิตของแต่ละคนยอมรับมันมั่งสิก็ขี้เกียจก็เตียดก็โกรธก็ยอมรับมั่งให้ตัวเองได้หายใจมั่งได้ให้ตัวเองได้เห็นพระอาทิตย์เห็นท้องฟ้าบ้างอย่าเอาค้อนมาตีหัวใจตัวเองนะแล้วเดี๋ยวมันจะไปของมันได้ตามแบบของมันตามแบบของแต่ละคนแล้วในตามเส้นทางเนี่ยพอพี่ไปพี่ก็ได้เข้าใจหมดอีกอันนึงคือประมาทและฉันทำได้หลงเสียงสีบ้างใช้หนี้ได้บ้างฉันนี่แบบเรียนมากับกูรู้ทั่วโลกอะไรเงี้ยก็มีหมดแล้วมีแล้วเป็นยังไงอ่ะทุกกลับมาอีกพอแค่คนเขาไม่recognizeอ่ะทุกเว้ยนี่ฉันทำมาฉันทำฉันผ่านแล้วฉันได้อ่ะพี่วรัญญาเอ้ยทำไมเธอนี่มันกระบวนการที่ทุกแบบนั้นมันตามมาได้ยังไงครับพี่ตามมาเพราะมันเราหลงในความสำเร็จหลงในชื่อเสียงหลงในการถูกยอมรับเราอยากได้รับการยอมรับแล้วตอนนั้นพี่หนิงตั้งใจหลงไหมพี่มันหลงถ้าตั้งใจหลงเลยก็ไม่ได้ตั้งใจ ใช่ไหมมันคือไม่หลงไปคือไม่เคยได้รับการยอมรับขนาดนั้นไงพี่ก็เลยอยากรู้เป็นยังไงบ้างก็คืออาจจะตั้งใจด้วยบ้างเล็กน้อยก็ได้อาจจะต้องมีจะบอกว่าแต่มันก็หลงไปก็มีมันได้รับการยอมรับไม่ได้หมายถึงในประเทศไทยนะคะก็หมายถึงในการเดินทางทำงานอะไรต่างๆเป็นคนเป็นหัวหน้าเขาเป็นคนบอกเขาเป็นหัวหน้าฝรั่งไม่รู้อีโก้มันไปพอกพูนมาตอนไหนมันก็เป็นกระบวนการทำความเข้าใจกับความหลงความเป็นตัวใหญ่ความเป็นบอสอีกมันก็จะมีสถานการณ์ขึ้นมาว่าลูกน้องต่อต้านก็มีเป็นหัวดำที่ลูกน้องฝรั่งต่อต้านก็มีก็เธอบี้ฉันพนันฉันก็บี้เธอกลับเธอเก่งขนาดไหนอ่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าโอหังทำไมอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้อีกในการที่จะถอดถอนตัวตนอีกถ้าไม่ถอดถอนก็บี้กันไปสิก็บี้กันไปก็เหมือนคอร์เปอเรททั่วไปก็บี้กันไปใครเก่งกว่าพระเล็กอีปลาใหญ่ก็เป็นเวนั้นไม่ได้บอกถูกหรือผิดก็คุณก็อยู่ในเวนั้นไงคุณอยากอยู่ในเวนั้นอะแต่พอดีพี่ก็เห็นแล้วว่าถ้าอยู่ในเวนั้นเนี่ยภาษาพี่คือพี่เหนื่อยถ้าพี่แกล้งยอม
แสดงว่าภาษาพี่คือคุณตอแหลมันเป็นกลยุทธ์พี่จะทำยังไงหนทางของพี่ก็คือไม่แกล้งยอมไม่ยอมไม่สู้เอาทางเดียวเลยคือทุกอย่างคือสันติสันติเริ่มที่พี่สันติในแบบของพี่เนี่ยพี่ทำยังไงกระบวนการการเดินทางก็คือพี่ผิดจริงไหมทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวผิดจริงพี่ขอโทษแล้วต้องขอโทษจากความจริงใจถ้าผิดไม่จริงเขาเข้าใจผิดถ้ามีโอกาสคืออธิบายทำตามหน้าที่ของมันจริงๆกระบวนการเซลฟ์เลิฟเนี่ยมันจะทำให้เราเรียนรู้ทุกลำดับเลยทุกลำดับเลยแล้วแต่หน้าที่ของแต่ละคนหน้าที่แม่ก็เรียนรู้กับลูกไปหน้าที่ภรรยาก็เรียนรู้ไปกับสามีหน้าที่พ่อกับลูกหน้าที่บอสกับลูกน้องแต่มันทำให้เราเห็นชัดว่าจะทำยังไงให้มีความสันติภายในใจของเรามีความวางให้มันเร็วๆหรืออยากวางช้าก็ได้แต่อย่าช้าซะจนตับไตไส้พุงสมองไม่ทำงานเกร็งไปหมดอย่างเงี้ยเห็นภาพไหมเห็นนะครับมันเดินทางอีกยาวอีกยาวแต่เซลฟ์เลิฟกับเรื่องตัวตนหรืออัตตาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มาคู่กันนั่นแหละอัตตาสูงกลางเอาจริงๆเราชอบเหรอเรายังไม่ชอบตัวเองเลยเราถึงจะไปเป็นตรงนั้นเพื่อป้องกันตัวเองเพราะนั้นเซลฟ์เลิฟเนี่ยเป็นการถอดถอนตัวตนของเราถ้าในระดับของลึกนะคะแต่ถ้าในระดับพื้นฐานก็คือทำให้ร่างกายและจิตใจของเราไม่มีความทุกข์ต่อตนเองและไม่ทำความทุกข์ให้ผู้อื่นก็คือมีสติอ่ะกินอาหารวันนี้กินอาหารที่มันจังเยอะๆแล้ววันนี้ก็อ่ะดูแลตัวเองบ้างนะหรือว่าวันนี้ดื่มน้ำน้อยอ่ะพรุ่งนี้พยายามดื่มน้ำให้พอดีทำให้มันสมดุลซะเพราะบางทีมันทำไปเป๊ะๆตลอดแล้วมันจะไปติดรูปแบบมันฟังที่หนึ่งวันนี้ครับชอบหลายๆเรื่องเลยที่พี่หนึ่งแชร์ชอบตรงที่พี่หนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งการเห็นหนึ่งองศาครับเมื่อกี้พอดีนึกย้อนไปตอนของเราทำเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือที่ยินตอนนั้นพระอาจารย์ไพศาลท่านเคยมาแบ่งปันนะวันเนสของท่านก็คือหนึ่งเดียวกับตัวเองเนาะและตอนที่พี่หนึ่งแชร์ว่าของจังหวะที่พี่หนึ่งเห็นหนึ่งองศาของตัวเองครั้งนั้นเป็นภาพที่เคยอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่เคยเห็นมันนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับหนึ่งองศาที่ได้กลับมาอยู่กับความจริงออกจากความทุกข์อะไรสักอย่างมันเป็นจังหวะที่เห็นว่าณปัจจุบันขณะนั้นอะไรคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันเป็นพื้นที่งดงามแล้วเหมือนกับที่หนึ่งเป็นพอเป็นพื้นที่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ให้เขาออกจากความไม่รู้ครับเพื่อมาเห็นธรรมชาติหรือที่พี่หนึ่งบอกว่าจริงๆเราทุกคนเป็นความรักเนาะเขาให้กลับมาเห็นความรักหรืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ผมพยายามลงรวบรวมสิ่งที่พี่หนึ่งแบ่งปันในวันนี้ครับผมชอบเรื่องคำว่าหนึ่งองศามันเลยมีทั้งความหมายทั้งเป็นชื่อพี่หนึ่งด้วยแล้วก็เป็นองศาหนึ่งนั้นที่เป็นหนึ่งกับความจริงเออถ้าพูดถึงก็ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าเกิดไม่อะไรดีอะไม่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองหรือไม่รักตัวเองจริงอะแค่หนึ่งจริงๆหนึ่งองศาเหมือนนิดเดียวอะถ้าคนไม่รักตัวเองไม่ยอมนะพี่เออใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วพอถ้าเราไม่ได้มาหนึ่งองศานั้นมันเหมือนเราอยู่กับองศาอะไรก็ไม่รู้ที่เราสร้างขึ้นหรือเรื่องที่เรานั่นเพราะจริงๆอันนี้แอบขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับเพราะเคยมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับท่านก็พูดแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเป็นคำว่าองศาแต่ท่านเป็นพูดเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับผมรู้สึกถ้าเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ตอนที่ยังไม่องศาเลยโอ้ตรงนั้นมันคงเป็นความว่างเนาะแต่ถ้าตราบใดที่เรามีชีวิตอ่ะมันก็น่าจะมีองศาที่ถูกต้องที่เราเป็นหนึ่งเดียวความจริงไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวกับเรื่องราวหรือความทุกข์ของเราดังนั้นองศาที่หนึ่งนี่มันสำคัญมากนะที่เราจะเป็นความมีใช่ใช่ใช่คุณพงษ์สรุปดีมากแล้วก็ตรงใจพี่มากขอบคุณมากไอ้หนึ่งองศาที่พี่เหหันเหไปเห็นอะพี่ไปเจอสติอ๋อพี่ไปเจอสติพี่อะก็เหมือนคนหลายๆคนอะที่ก็ได้ยินคำว่าสติอะเราก็บอกไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นตรงนี้แต่ไอ้คำว่าสติอ่ะมันไม่อยู่ในร่างกายไม่อยู่ในมันฐานตำแหน่งของสติตำแหน่งของจิตอ่ะมันไม่เหมือนตระหนักเข้ามาแล้วก็รู้อ่ะ
มันไม่ได้ตื่นอะแต่ณวันนั้นน่ะที่อยู่บนนรกบนดินน่ะแล้วบอกไม่เอาอีกแล้วอะครับแล้วแค่หันหน้าไป1องศาไปเห็นพระอาทิตย์ที่มีแสงสะท้อนลงบนพื้นผิวน้ำระยิบระยับไปหมดอะไอ้ความระยิบระยับตรงนั้นแล้วพี่อยู่กับตรงนั้นน่ะตรงนั้นพี่จำได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่าสติคือเราอยู่กับตรงนั้นน่ะเอ็กซ์เคยเห็นไม้ทะเลอ่ะที่เวลาที่พระอาทิตย์มันเหมือนกับเพชรแล้วก็ทองเยอะๆมากอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมชอบฉากนั้นมากผมไม่ก็อยู่ดูเป็นครึ่งชั่วโมงมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันเป็นในนี่พี่ผมรู้ว่ามันเป็นเอ็นเลสอ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นเช่นนั้นด้วยอ่ะพี่มันมีหลายมันมั่งคั่งมันทุกอย่างเลยอ่ะก็แล้วแต่ของเราจะยังไงวันนั้นที่พี่ move 1องศาแล้วพี่อยู่ตรงนั้นได้อ่ะพี่โอ้โหอันนี้เลยสติไม่ได้มีความคิดอะไรเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่เราแค่อยู่ตรงนั้นคุณจะเรียกมันพื้นที่จะเรียกสติจะเรียกความว่างหรือใดๆก็ตามมันก็แล้วแต่อย่างบางคนอยู่ตรงนั้นอกหักไปอยู่ตรงนั้นอาจจะคิดถึงแฟนก็ไม่เห็นทะเลไม่เห็นอะไรแฟนที่อกหักก็อยู่ที่ความพร้อมอีกคนไปก็อาจจะเห็นทะเลคลื่นพระอาทิตย์จบก็แล้วแต่ก็คือเป็นเซลฟ์เลิฟในระดับของเขาเราไม่ต้องไปวัดค่าเขาแต่พอดีวันนั้นน่ะพี่ไม่ได้มาจากแค่อกหักหรือแค่จะไปเล่นน้ำทะเลวันนั้นน่ะพี่มาจากโลกันนิดนิดมาจากตรงนี้พอมาจากตรงนี้เนี่ยคือมันจะชูดแรงหน่อยเพราะว่าเหมือนการย่อตัวของเราอ่ะมันย่อตัวต่ำเพราะนั้นการย่อตัวต่ำที่ได้จังหวะพอดีคือจังหวะในการสะสมประสบการณ์อ่ะเพราะนั้นเวลาที่กระโดดปั๊บอ่ะมันก็ไม่แปลกที่จะเห็นชัดไปใช่เห็นได้ชัดดังนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนนั้นคนนี้โอ้โหคนนี้เขาได้สติเว้ย เขาเก่งกว่า แต่ไอ้ระหว่างตานี้เขาเก่งกว่าที่คุณบอกว่าคุณพงษ์มีหนังสือ4เซสชันอ่ะแล้วเซสชันที่2คือการเดินทางอ่ะไอ้การเดินทางของคุณเหรอคุณหมดสิ้นเนื้อประดาตัวคุณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ดังนั้นเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเราเอาเราเป็นเราถอดเราเนี่ยละเราเล่นกับเราเนี่ยละจนเราไม่มีเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ด้วยใช่จนเราไม่มีเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่ต้องบางทีไม่ต้องตั้งเป้าหมายกดดันตัวเองใช่ไหมไม่อยากคือชอบนึกถึงที่เขาบอกอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ประโยคนี้นี้เรียกแขกหรือเปล่าที่เขาบอกอะไรนะนิพพานชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยนิพพานชิมลองไม่ใช่ที่เขาบอกนิพพานภายในชาตินี้อะไรชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยผมบางทีรู้สึกว่ามันกดดันตัวเองหรือเปล่าก็แล้วแต่ข้างในของเขาเนาะข้างในของเขา มันมีคนที่จะจบกิจชาตินี้มีความเชื่อมีการปฏิบัติในเรื่องนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความไม่เหมือนกันหนทางใช่เวลาที่พี่หนึ่งอยู่กับชาวต่างชาติหนทางนิพพานของชาวต่างชาติเขาก็มีหนทางเขาอันหนึ่งเพื่อนอิสลามบอกว่านิพพานเพื่อนอิสลามก็จะทำบอกแบบหนึ่งฉันกราบฮานฉันซาชยาจุดจุดก็แบบหนึ่งอ่ะคนคริสพูดถึงตรงนี้ก็อีกแบบนึงพี่ว่ามันก็เป็นกระบวนการของเขาเป็นวิธีของเขาประเด็นนี้ตั้งใจจะมาถามพี่หนึ่งอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าพี่หนึ่งไปอยู่กับสากลหลายประเทศแล้วก็รู้จักเพื่อนๆทางจิตวิญญาณหรือครูบาอาจารย์เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะผมอยากรู้ว่าอยากถามว่าจริงๆแล้วในศาสนาอื่นหรือว่าต่างชาติอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วแก่นแท้หรือบางศาสนาพูดถึงความรักหรืออะไรเงี้ยจริงๆความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดหรือลึกซึ้งที่สุดหรือสภาวะที่ลึกซึ้งที่สุดของทุกศาสนามันเหมือนกันไหมครับพี่หนึ่งเท่าที่พี่หนึ่งไปเจอมารู้แต่ว่าอย่างเรื่องนิพพานเรื่องอะไรเนี่ยพี่จะไม่ค่อยสะดวกที่จะพูดเลยนะคะเพราะว่าแต่ถ้าพูดถึงรู้ว่าพูดถึงแค่เพื่อนๆเท่าที่เจอมาแทบทุกประเทศอะแทบทุกประเทศทุกคนไม่ว่าจะเป็นฮีลเลอร์เก่งๆที่ถอดถอนตัวตนได้จริงๆ
ทุกคนเป็น energy ที่โหทุกคนเป็น energy เวลาที่เขาอยู่ในสภาวะนะเวลาที่ไม่อยู่ในสภาวะก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีกายเนื้อหยาบๆหนักๆได้นะฮะแต่เวลาที่เขาอยู่ในสภาวะจริงๆเขาเป็น energy ที่กว้างที่เบาเราจะเรียกว่าว่างจากตัวตนเราจะเรียกว่าเขามีเมตตาสูงไม่ใช่พูดถึงความรักแต่เป็นความรักที่ไม่ต้องมาบอกแล้วว่าฉันคือความรักคือมันทั้งหมดแล้วก็มันเป็นความรักเหมือนมีแขกเนี่ยก็คือมีแล้วไม่ต้องมาบอกอ่ะดังนั้นไม่ว่าจะศาสนาอะไรเท่าที่เห็นในเพื่อนๆแม้กระทั่งเพื่อนบางคนก็ไม่ได้มีศาสนานะคะชาวยุโรปบางท่านไม่มีศาสนาแต่อยู่กับเขาใช้คำว่า higher self แต่อยู่กับตัวตนสูงสุดของเขาจริงๆแค่เหยียบบ้านเขาแค่อยู่ในพื้นที่เขาไม่ต้องใช้อวัยสก้าไม่ต้องใช้DMT ไม่ต้องใช้ยาใดๆไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่เหยียบเข้าไปในพื้นที่เขาไอตัวตนปลอมของเราหลุดแล้วแต่อันนั้นก็ไม่มีศาสนานะแต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนกับเข้าไปในป่าอยู่กับธรรมชาติเป็นทุกที่อ่ะความว่างทุกที่ที่เห็นคือความรักความเมตตาทุกที่ที่เห็นคือเป็นพื้นที่เป็นการถอดถอนตัวตนปลอมแต่ไม่แอนตี้ตัวตนปลอมไม่ได้แอนตี้ด้วยนะก็คือรู้แล้วก็จะใช้ก็ใช้จะวางก็วางเท่าที่เห็นมีประมาณอย่างนี้นะคะเขามีวิธีของเขาเขามีวิธีของเขาแต่ว่าก็แสดงว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือวิธีแห่งการระหว่างตัวตนใช่อันนี้แน่นอนใช่ใช่แล้วก็จริงๆพอระหว่างตัวตนมันก็จะเป็นเรื่องของก็เป็นเรื่องของoneness ใช่ไหมความรักระหว่างตัวตนมันเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันในทำนองใช่ครับผมอันนี้มีประเด็นนึงผมมีวันที่ผมคุยโทรศัพท์กับพี่หนึ่งอ่ะแล้วผมสนใจอยากเอ๊ะคุยโทรศัพท์หรือคุยตัวเป็นๆไม่รู้ว่าผมว่าอยากถามเพิ่มนะฮะอยากรู้ที่พี่หนึ่งบอกว่าคุยกับพระอาจารย์เป็นชาวพม่าเป็นชาวลาวใช่ไหมครับอ๋อครูของพี่เนาะที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องอะไรนะรักตัวเองรักตัวเองใช่ที่เหมือนกับพอปฏิบัติภาวนาในแบบเถรวาทใช่ไหมครับแล้วจะไปอะไรรักตัวเองลึกเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันรายละเอียดเหลือที่พี่หนึ่งไปเจอเข้าคือยังไงอ่ะพี่หนึ่งแบ่งปันนะคือท่านไม่ได้เป็นเถรวาทนะคะอ๋อครับค่ะเป็นพระภิกษุชาวลาวครับขณะนี้อายุ101ปีแต่ขณะนี้ก็คือพี่นับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพี่ท่านหนึ่งพี่เพิ่งรู้จักท่านไม่นานนะคะเพิ่ง4ปีกว่าท่านอยู่ออสเตรเลียแต่ท่านก็เดินทางมาทั่วโลกนะคะแต่ไปอยู่ออสเตรเลียมานานมากด้วยอายุ101ปีก็อยู่ออสเตรเลียมันหลาย10ปีเมื่อก่อนท่านปฏิบัติภาวนาอยู่ถ้ำเขาควายถ้ำปูเขาควายอยู่ในถ้ำทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยท่านสอนพี่เรื่องเซลฟ์เลิฟทั้งนั้นเลยเรื่องรักตัวเองทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนเนี้ยพี่เรียนกับอาจารย์ลุยเซเอสเตอร์ฮิกต่างๆเนี่ยเราก็นึกว่าเราตอนที่เรายังกลางเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็คงจะกลางแล้วแต่กลางน้อยลงมาหน่อยตอนที่กลางเยอะกว่านี้เรานึกว่าเราเข้าใจคำว่าเซลฟ์เลิฟแต่พอไปเจอหลวงตาท่านเนี้ยโอ้โหเซลฟ์เลิฟนี่มันเมตตามหาศาลเลยเนาะมันรักมหาศาลมันรักแบบมันเบายิ่งกว่าขนนกมันเบาเหมือนลมหายใจอ่ะความรักเซลฟ์เลิฟเนี่ยมันเบาแบบลมหายใจอ่ะแล้วมันเข้มแข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้าที่ไหนก็เข้มแข็งไม่ได้เท่าเซลฟ์เลิฟเท่าความรักแล้วท่านก็จะสอนให้เรามีความรักตัวเอง
ในแบบนี้แหละในแบบที่อะไรก็ตามที่เป็นขยะไม่ให้เข้าไปในจิตใจและร่างกายเราแต่ไม่ได้ต่อต้านก็ให้เห็นมันผ่านการเดินธาตุผ่านการเดินธาตุธาตุสีของเราอะดินน้ำลมไฟเนี่ยผ่านอะไรก็ผ่านลมหายใจถ้าลมหายใจเร็วหน่อยธาตุไฟขึ้นธาตุไฟขึ้นร่างกายเราเดี๋ยวก็รีบเดี๋ยวรีบร้อนมากเดี๋ยวจะต้องทะเยอทะยานเดี๋ยวอาจจะมีโกรธไฟขึ้นเยอะๆมันก็ไม่ได้ดีกับร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาลมหายใจที่เย็นสบายไม่ใช่ลมหายใจร้อนแค่เราสังเกตลมหายใจเราอะถ้ามันร้อนระอุเลยอะที่ไม่ใช่แบบอุ่นธรรมดาท่านก็จะให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ผ่านลมหายใจแล้วก็หายใจเพื่อให้ร่างกายข้างในของเราอะมันใสขึ้นแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ร่างกายใสขึ้นหน้าตาเราก็อาจจะใสขึ้นหรือที่สำคัญก็คือใจเราก็สบายขึ้นเป็นการเซลฟ์เลิฟที่นึกว่าทำกับร่างกายแต่จริงๆแล้วให้ร่างกายเขาช่วยแต่ทำกับจิตวิญญาณทำกับจิตใจแล้วมันก็ลากยาวไปได้ในระดับของรากของเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรไปได้อีกครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็จึงสอนเซลฟ์เลิฟในที่ที่สุดตามแบบของพระพุทธเจ้าเนาะเพราะท่านเป็นพระเหมือนกับให้ดูกิเลสละกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวนั้นแต่ด้วยความที่ท่านสอนอยู่ต่างประเทศท่านก็จะไม่สตริกแบบปาดคอตายอ่ะไม่ใช่ท่านก็จะสอนเป็นอินเตอร์เป็นสากลครับสากลจะพูดอะไรก็เป็นสากลใช่ใช่เป็นตามหลักการที่เสพง่ายนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าเซลฟ์เลิฟอ่ะของอาจารย์ลุยเซว่าดีแล้วนะง่ายอ่ะมองกระจกยิ้มกับคนในกระจกยิ้มจากหัวใจยิ้มทุกปาน15นาทียิ้มโอ้สติมาโอ้มีความสุขอาจารย์ลุยเซ affirmation อ่ะฉันโอเคฉันดีร่างกายแข็งแรงฉันขอบคุณแต่พูดแล้วรู้สึกจริงๆเนาะ affirmation คือการสะกดจิตการสั่งจิตตัวเองเนาะการให้กำลังใจตัวเองหรืออาจารย์ลุยเซก็ไม่ให้ตำหนิตัวเองให้รู้แต่ไม่ตำหนิเพราะตำหนิตัวเองจะทำเรื่องเดิมซ้ำๆเราคิดว่าตำหนิตัวเองดีใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเกินไปเรื่องเก่าจะกลับมาซ้ำสมมติท่านแนวอาจารย์ลุยเซท่านแนวเอสเตอร์ฮิกส์ก็คืออาชานเนลลิ่งเชื่อมกับตัวตนที่ละเอียดกว่าพอเวลาเชื่อมเข้ามาทั้งเซลล์ในร่างกายก็เปลี่ยนอาจารย์ได้ก่อนองค์ความรู้จากนอนฟิสิคอลก็เชื่อมโยงอันนี้ก็เป็นเซลฟ์เลิฟของแกในการที่จะทำอริยทรัพย์ให้กับคนอื่นทำอริยทรัพย์ก็คือส่งเนี่ยเหมือนกับพี่พงศ์ทำงานวันเนสวีวันเนสเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซลฟ์เลิฟอีกโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนี่คืออริยทรัพย์ก็คือเซลฟ์เลิฟมีจิตวิญญาณที่สะสมมาทำเพื่อผู้คนแต่ถ้าตามหลวงตาก็คือทั้งจิตใจจิตวิญญาณร่างกายคลีนมันตั้งแต่ธาตุทั้ง4ใช้ลมหายใจให้เป็นจะร้อนจะเย็นต้องรู้อย่างเงี้ยถ้าร้อนมากแสดงว่านี่เราคิดมากไปหรือเปล่าวันนี้กลับมาสังเกตตัวเองถ้ากิเลสมากหน่อยเธอยังเป็นมนุษย์อยู่ไม่เป็นไรนะแต่ก็ลดหน่อยแล้วกันนะวันละ10ขวดก็เหลือวันละ8ได้ไหมอะไรนะมันก็จะไม่ได้สตริกซะจนปาดคอแต่ก็ให้รู้ว่าอะไรที่นำมาสู่ผลลัพธ์ของเหตุที่เราทำวันนี้แต่ก็จะละเอียดขึ้นในหนทางการเดินทางภายในเซลล์เลิฟสู่การระวังตัวตนหรือว่าไปสู่ความรักอย่างไรเงื่อนไขหรืออะไรก็ตามครับพี่หนึ่งแบบระหว่างการเดินทางมีเจอความทุกข์แบบเป็นตอใหญ่ๆอยู่บ้างไหมฮะหรือว่าทุกอย่างมันโอเคลื่นไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่มีทั้งสองอย่างค่ะ
ในระหว่างทางจนมาถึงวันนี้เจอตอใหญ่ๆมีอยู่สองตอเหมือนกันเห็นอยู่เป็นการทดสอบอันนึงบอกไปแล้วเรื่องที่ว่าพอณวันหนึ่งอ่ะอุ้ยนี่ก็ใช้ได้ชื่อเสียงก็มีในจุดหนึ่งคิดว่ามีหลงตัวเองว่ามีชื่อเสียงอ่ะหลงว่าเฮ้ยฉันมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแต่ก็มีจริงๆนะพี่ก็อันนั้นสิ่งที่คุณคิดพี่ไม่ควรที่จะถือไว้ขอบคุณมากแต่พี่ไม่ได้คิดว่าอยู่ตรงนี้แต่ณวันนั้นอ่ะพี่คิดว่าพี่มีชื่อเสียงที่ออสเตรเลียอ๋อเพราะว่าทำงานกับผู้คนเยอะเหมือนกันนะคะเราก็นึกว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นการมีชื่อเสียงใช่ไหมแต่งงานกับคนก็พอมีฐานะเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไปติดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงตอนนั้นนะคะตอนนั้นไม่รู้แต่ตอนนี้เข้าใจก็ทำให้เจอต่อของอัตราตัวเองต่อของการยึดติดของตัวเองนั่นแหละนั่นก็หนึ่งต่อปัจจุบันเนี่ยจะเป็นต่อของการทดสอบที่เข้ามาในด้านของความรักที่แท้มากขึ้นความรักที่ละเอียดมากขึ้นสูงมากขึ้นความรักที่พี่ไม่ค่อยใช้คำว่าบริสุทธิ์แต่มันคือการที่ความรักของพี่ต้องยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่ได้บอกว่านิพพานใหญ่โตหรือปรักบริสุทธิ์ใหญ่โตแต่ที่พี่ยังไม่ได้แตะเพราะว่าพี่อยากจะแตะในสิ่งที่พี่ทำได้จริงๆและเป็นได้จริงๆเช่นความรักแท้ๆความเมตตาเยอะๆแล้วก็ความเมตตาด้วยมีปัญญาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่จะสะดวกมากกว่าดังนั้นบททดสอบของพี่หนึ่งตอนนี้ก็คือความรักที่คุณแท้หรือเปล่าถ้าคุณบอกคุณเจอคุณพงษ์อะคุณรักแล้วคุณเมตตาคุณพงษ์จริงหรือเปล่าหรือปากคุณบอกว่าพงษ์พี่ชอบพงษ์เพราะพี่จะโดนทันทีถ้าพี่บอกพี่ชอบพงษ์แต่จริงบอกอีพงษ์เข้าใจไหมคะพี่จะมีบททดสอบนี้ซึ่งพี่ก็เรียนรู้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองว่าวินาทีนี้เราก็ลงสนามแล้วเราก็ทำได้โดยไม่ประมาทแต่ได้ด้วยดีพอสมควรแหละก็มีสองต่อรักแท้รักบริสุทธิ์ของพี่เนี่ยโอ้แต่ผมรู้จักพี่หนึ่งมานานเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่หนึ่งอ่ะมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่เจ๋งอย่างหนึ่งคือเหมือนพี่หนึ่งซื่อตรงกับความจริงอ่ะหรือความรู้สึกตัวเองจริงๆอ่ะพี่ความเป็นนักเลงนะใช่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 แบบฉันคิดจริงฉันรู้สึกอย่างเงี้ยแบบพี่หนึ่งaware รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรอ่ะเพราะบางคนต้องเป็นบุคลิกบางอย่างจะไม่ยอมให้ตัวเองรู้ว่าจริงๆฉันรู้สึกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเป็นไงพี่หนึ่งทำงานเป็นพื้นที่ให้คนมากมายจะได้นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมโชคดีเลยครับตอนมาตอนเช้าเนี่ยจริงๆอีกเทปหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวแปะไว้ในลิงก์นี้ด้วยอยากให้ไปดูที่พี่หนึ่งได้มีโอกาสคุยกับเอ็กซ์เมื่อเช้าเนี่ยผมรู้สึกตอนนั้นเป็นเหมือนรูปธรรมของการที่พี่หนึ่งได้ทำให้เห็นว่าการเป็นพื้นที่ของความรักใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าในขณะที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นตอนที่ผมฟังเอ็กซ์เนี่ยผมก็ย้อนหูเอ็กซ์ไปทำเยอะขนาดนี้แต่พี่หนึ่งบอกเอ็กซ์พี่หนึ่งรู้สึกเป็นความรักได้เนี่ยแสดงว่าพี่หนึ่งตอนนั้นพี่หนึ่งเป็นพื้นที่บางอย่างแล้วผมรู้สึกว่าไอ้คำว่าพื้นที่หรือมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันเป็นความรักได้เนี่ยมันก็คือความไม่มีตัวตนนะผมว่าความรักจริงๆมันไม่ใช่มีเรามีเขาครับมันเป็นอะไรบางอย่างผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับใช่แล้วผมรู้สึกพี่หนึ่งมีทาเลนต์พิเศษนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าฮีลเลอร์ผู้ชายบางคนเป็นได้มันเป็นพลังแบบเฟมินีนหรือผู้หญิงบางอย่างเนาะที่เป็นพื้นที่ให้ใช่สมมติต่อให้คนที่มีแสงในใจน้อยมีดวงตะวันนะมีดวงจันทรามีดาวมีความรักนะแล้วก็เหมือนมีกำลังใจจากอีกชีวิตนึงนะมาทำให้เราเห็นอีกหนึ่งองศารู้สึกยังไงเมื่อเช้าที่ตอนที่พี่หนึ่งคุยกับเอ็กอยู่คุณพงษ์อ่ะรู้สึกอย่างนั้นเพราะคุณพงษ์เป็นและมีแต่ใช่จริงๆค่ะพี่หนึ่งก็แค่ก็พี่หนึ่งนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะคุณพงษ์รู้สึกอย่างนั้นและพูดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ความเข้าใจในด้านของคอนเซปต์และทฤษฎีมันคือการสะสมของคุณพงษ์มาที่คุณพงษ์มารู้สึกความรู้สึกมันจะไปพี่ไม่ได้พูดคำหยาบนะคะพี่ก็จะ
พูดตามครูบาอาจารย์พี่ว่าความรู้สึกมันตอแหลกันไม่ได้หัวใจไปตอแหลตอแหลหัวใจยังไงอะคะผมอาจจะเพราะชอบดูผู้คนทำงานเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยครับแล้วเห็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับที่หนึ่งก็เลยขออนุญาตแบ่งปันขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วคือตัวคุณพงษ์จริงๆค่ะมันคือคุณพงษ์ให้เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองเหมือนที่พี่หนึ่งมั่นใจในตัวคุณพงษ์เลยถึงมานะเห็นด้วยครับมั่นใจเลยไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกภายในจะยังไงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความที่เป็นคุณได้จริงๆไม่งั้นคุณไม่มาทำ be oneness นะคะจริงๆค่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับพี่หนึ่งก็ตอนได้ยินเรื่องที่ว่าพี่หนึ่งมีความสุขในการเห็นความงามหรือเห็นความรักในผู้อื่นผมว่าเป็นการงานที่เหมือนกันเช่นกันเนาะทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์ผู้คนหรือเชิญหลายๆท่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้องานหนึ่งเดียวกันในหลากหลายบริบทที่เราช่วยกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากมากนะครับที่ให้เวลากับ We Oneness นะครับขอบคุณ We Oneness แล้วก็ขอบคุณสสสและที่สำคัญก็ตอนนี้ก็ขอบคุณคุณพงษ์นะคะแล้วก็เอ็กซ์ด้วยที่ทำงานตรงนี้เพื่อคนอื่นนะคะครับขอบคุณมากมากครับเช่นกันครับดีครับ